สวัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อในเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะเช่นเคยค่ะช่วงนี้อยู่กับคุณหนึ่งยุคลวิเศษสังและพีรพิพันธ์เรือนศรีนะคะติดตามกันต่อค่ะสำหรับโผครม.ล่าสุดเนี่ยคือนิ่งแล้วนะคะแล้วมีรายงานว่าวันพรุ่งนี้4กันยายนน่าจะมีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณยุคลก็มีการชนข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคุณชดาแล้วก็ลูกสาวนะคะที่จะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคำถามที่ตามมาว่าเอ๊ะกรณีของคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยอย่างคุณทักษิณกับคุณอุ๊งอิ๊งเมื่อก่อนเนี่ยคุณทักษิณเป็นนายกใช่ไหมคะตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งซึ่งเป็นลูกสาวก็มาเป็นนายกอย่างคุณชาดาลูกสาวก็จะมาเป็นรัฐมนตรีที่แทนที่คุณชาดาเหมือนกันแล้วประเทศอื่นเขามีหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ของภูมิภาคเอเชียนะครับคือยืนยันตรงนี้นะครับว่าไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยของเราเท่านั้นที่พ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับสืบทอดตำแหน่งทางการเมืองในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันไปนะครับเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้นำประเทศทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานาธิบดีกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23คุณแพทองธารลูกสาวก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นะครับไปต่อกันที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่33หลังจากนั้นลูกชายนะครับฮุนมานเน็ตเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันไปต่อกันที่เกาหลีใต้นะครับพักจุงฮีอดีตประธานาธิบดีคนที่3พักกึนเฮเป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่11อินโดนีเซียครับซูการโนอดีตประธานาธิบดีคนแรกเมกาวาตีซูการโนบุตรีเป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่5หรือประเทศอย่างสิงคโปร์รีกวนยูเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกแล้วก็ลีเซียนลุงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่3ส่วนคณะรัฐมนตรีแพทองธารหนึ่งก็มีคู่พ่อลูกที่สลับตำแหน่งกัน2กระทรวงมหาดไทยก็คือคุณชาดาไทยเศรษฐ์กับคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้เป็นลูกสาวนะครับไปต่อกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอัฐกรสิริรัตยากรอดีตรัฐมนตรีช่วยคุณอิทธิสิริรัตยากรว่าที่รัฐมนตรีช่วยนะครับก็เป็นพ่อแล้วก็ลูกกันเช่นเดิมนะครับข้อมูลข่าวการเมืองที่เรานำเสนอไปนี้ไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งที่เอ่ยมาจะสืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นแบบ DNA เพราะเก้าอี้ทางการเมืองเป็นเพียงตำแหน่งที่ประชาชนไว้วางใจเลือกผู้แทนเข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนด้วยความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตจึงจะเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังและก็จะสะท้อนกลับมาในการเลือกตั้งแต่ละครั้งว่าครอบครัวใดตระกูลใดจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนบริหารประเทศครับทีนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักคุณดีดาหรือว่าคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะคุณดีดาเป็นลูกสาวคนกลางของคุณชาดาไทยเศรษฐ์กับคุณเตือนจิตราแสงไกลนะคะจากพี่น้องทั้ง3คนก็คือคุณซาบิดามีพี่สาวชื่อว่าปานัชชาไทยเศรษฐ์แล้วก็มีน้องสาวชื่อว่าอันทริกาไทยเศรษฐ์นะคะประวัติส่วนตัวของคุณซาบิดาเกิด11ตุลาคมปี2527ปัจจุบันอายุ39ปี11เดือนค่ะช่วงเดือนมกราคมปี2565เข้าพิธีแต่งงานกับคุณชาเดฟอนันต์ปาทานนะคะสำหรับซาบิดาเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย3แห่งด้วยกันเปิดดำเนินกิจการอยู่1แห่งนั่นก็คือบริษัทท่าทรายหนองมะโมงชาชีพจำกัดตั้งอยู่ในอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทวัตถุประสงค์ก็เป็นร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆค่ะนอกจากนี้ซาบิดายังถือหุ้นในบริษัทใจบุญพร็อพเพอร์ตี้จำกัดจำนวน 5% บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อ8กุมภาพันธ์ปี2561ทุนปัจจุบัน200ล้านบาทนะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านรมณียาซอยสายไหม4เขตสายไหมกรุงเทพประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีนายรัฐพลสมปรีดาเป็นกรรมการค่ะสำหรับ3พี่น้องซึ่งเป็นลูกสาวหมดเลยเนี่ยนะคะยังปรากฏชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิไทยเศรษฐ์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงมีคุณปานัชชาเป็นประธานกรรมการคุณซาบิดาเป็นรองประธานและเลขานุการแล้วก็คุณอันทริกาเป็นเหรัญญิกนะคะก่อตั้งมูลนิธิเมื่อ26พฤษภาคมปี2563ค่ะมีการระบุวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั่นก็คือส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดำเนินกิจการเกี่ยวกับการกุศลและสาธารณประโยชน์โดยทั่วไป
ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดนะคะนี่คือประวัติคร่าวๆค่ะสำหรับคุณซาบิดาว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำลังเดินทางตามรอยเส้นทางการเมืองของคุณพ่อค่ะก็คือประวัติจะออกไปในทางการทำธุรกิจนะแต่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นลักษณะของฝ่ายปกครองนะครับคุณผู้ชมครับค่ะทีนี้เราไปดูรายงานข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการจัดโผคณะรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้น่าจะจบที่คุณชาดาสลับกับลูกสาวแล้วล่ะไม่น่าจะมีคนอื่นหรืออาจจะมีคนอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือเปล่าเราได้รับรายงานนะครับว่าตอนนี้คุณแพทองธารนายแพทย์พรหมมินแล้วก็คุณภูมิธรรมเวชยชัยได้ร่วมหารือกันแล้วว่าจะส่งบัญชีรายชื่อครม.ให้เป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมหรือว่ากำหนดการเดิมเร็วที่สุดวางเอาไว้นะครับจะนำรายชื่อครม.ขึ้นทูลเกล้าในวันที่4กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นเมื่อมีการโปรดเกล้าครม.และดำเนินการถวายสัตย์ก็จะประชุมครม.นัดพิเศษทันทีเพื่อตรวจทานร่างนโยบายของรัฐบาลแพทองธารโดยมีสภาพัฒน์ตรวจพิจารณาปรับปรุงในเบื้องต้นซึ่งหลังจากผ่านความเห็นชอบจากครม.นัดพิเศษก็จะแถลงนโยบายต่อสภาทันทีคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่13กันยายนรัฐบาลของคุณแพทองธารก็จะเริ่มต้นบริหารราชการแผ่นดินอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่15กันยายนเป็นต้นไปนะครับค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนะคะเดินทางเข้าไปทำงานที่ตึกชินวัตร3ค่ะก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้เนี่ยกำชับในที่ประชุมสสของพรรคเพื่อไทยไปแล้วนะคะบอกสสบอกต้องเร่งทำงานนะให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงนโยบายได้อย่างชัดเจนสิ่งที่สั่งให้เร่งผลงานมีอะไรทำก็ต้องทำนะทำในรัฐบาลชุดนี้เลยนโยบายก็มีแต่ที่ไปเน้นให้กับสสในพื้นที่นั่นแหละคือเน้นย้ำไปเรื่องของการลงพื้นที่ของสสช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่านโยบายกรอบใหญ่เนี่ยมันคลุมไว้หมดแล้วตอนนี้มีการพูดคุยกันในทีมแล้วก็วางไทม์ไลน์ละค่ะว่าเมื่อแถลงนโยบายเสร็จแล้วจะเข้าไปทำอะไรก่อนเข้าไปทำอะไรหลังบ้างอาจจะมีหลายเรื่องที่ทำก็กลัวว่าจะลืมแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ติดตามงานไหนบ้างอันนี้ก็ต้องมาเช็คไทม์ไลน์กันนะคะส่วนรัฐบาลชุดนี้ยืนยันว่าไม่มีเวลาฮันนีมูนใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณอุ๊งอิ๊งใช้คำว่าไม่ได้แล้วค่ะเข้ามาต่อจากคุณเศรษฐางานก็ดำเนินอยู่แล้วดังนั้นต้องทำงานต่อไปนักข่าวถามไปถึงนโยบายกัญชาของพรรคร่วมรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเลยบอกว่าเดี๋ยวรอแถลงนโยบายเลยทีเดียวนะคะรอไฟนอลออกมาเพราะต้องมีการไปพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆเข้ามาก็เข้ามาต่อจากคุณเศรษฐาเลยเพราะงานมันก็ดำเนินอยู่แล้วเนาะก็ต้องทำต่อท่านนายกนโยบายแรกเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพอไฟนอลออกมาเนี่ยเราก็ต้องฝึกร่วมอยู่แล้วในสิ่งที่เราเขียนที่เราพร้อมที่จะแถลงขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรียังพูดถึงการเคาะตำแหน่งครม.นะคะบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้นำขึ้นทูลเกล้าคาดว่าอาจจะเป็นวันนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้จะเริ่มให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็คือคุณหมอพรหมมินทร์ส่งรายชื่อเข้าไปเป็นไปตามกระบวนการไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะพร้อมกับยอมรับว่าวันนี้จะสามารถลงนามรายชื่อครม.ทั้งหมดเพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าวางแผนเอาไว้ให้เป็นเช่นนั้นนี่ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันแบบนั้นเลยนะคะส่วนจะนำขึ้นทูลเกล้าได้เมื่อไหร่เดี๋ยวต้องประสานกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยคุณยุคนก็รายงานไปแล้วบอกว่าคาดการว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะ4กันยายนนักข่าวเลยถามว่าท่านนายกยึดหลักการอะไรในการฟอร์มครม.ท่านนายกก็เลยบอกว่าคิดว่าอยากจะเห็นอะไรมากกว่าจากคนที่เลือกจะได้ทำต่อไปนี่อยากเห็นอะไรมากกว่าจากคนที่เลือกมาเป็นครม.จากคนที่ถูกเลือกมาใหม่และบางคนก็คือเป็นคนเดิมนะคะจะได้เห็นถึงศักยภาพว่าแต่ละคนเนี่ยใครพร้อมที่จะทำงานหรือไม่อย่างไรเพราะว่าก็อยู่ในพรรคมามากกว่า3ปีแล้วก็จะรู้ละค่ะจะเห็นละค่ะว่าใครเนี่ยประมาณไหนอย่างไรแล้วก็ระบุด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวอยากจะชนะอย่างที่คุณพ่อก็คือคุณทักษิณชนะ377เสียงเราจะได้ให้ทุกคนมีตำแหน่งแต่มันก็เป็นแค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะคะก็ให้ช่วยกันของพรรคอื่นก็มีด้วยก็ให้ทุกคนแหละค่ะได้แสดงความรู้ความสามารถในการทำงานกับครม.ชุดนี้ค่ะนายกคะในเรื่องของครม.เมื่อวานที่บอกว่าจะเคาะเรื่องเก้าอี้ตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะท่านนาย
ยู่ยังลงนามหรือยังคะยังแต่คิดว่าวันนี้น่าจะเริ่มให้ทางคุณหมอคอมมินเริ่มส่งเข้าไปส่งเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันตามโปรเซสเลยทุกอย่างตามโปรเซสหมดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์วันนี้ลงนามได้เลยใช่ไหมคะก็วางแผนเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าอยากเห็นอะไรมากกว่าอยากเห็นอะไรจากผลงานที่ตัวคนที่เลือกมาจะได้ทำต่อแล้วก็ของทางที่เลือกหรือว่าที่ไว้คงเดิมก็ตามเนี่ยเห็นศักยภาพอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วก็อยากชนะเหมือนตอนที่คุณพ่อชนะน้อง377เราจะได้ให้ทุกคนมีทุกตำแหน่งแต่ว่ามันก็ได้แค่ปริมาณนึงเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันค่ะของพรรคอื่นก็มีด้วยจะได้ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถของตัวเองท่านนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถึงคุณสมบัติของ11รัฐมนตรีนะคะที่ก่อนหน้านี้ยังมีคำร้องอยู่ที่ปปช.แล้วก็ศาลรวมไปถึงกรณีที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเตรียมร้องท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารนี่แหละค่ะกรณีการโอนหุ้นและการครอบครองของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรหมายถึงลักษณะว่าคุณทักษิณไปครอบงำหรือไม่อย่างไรนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าการอารักขาของนายกรัฐมนตรีแพทองธารใช้รูปแบบเต็มระบบผู้นำประเทศเลยนะคะมีรถนำขบวน1คันแล้วก็มีทีมรักษาความปลอดภัยตามขบวนอีก2คันด้วยค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกพูดถึงกระบวนการทูล9รายชื่อคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้นะครับขั้นตอนต่อไปรายละเอียดของคำแถลงนโยบายคาดว่าไม่แตกต่างจากคำแถลงนโยบายในสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำอยู่แล้วนโยบายสำคัญที่เคยหาเสียงจะผลักดันแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่เป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจส่วนความชัดเจนเรื่องนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทขอให้รอติดตามจากคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากทุกอย่างมีความชัดเจนอยู่แล้วส่วนรายละเอียดจะกำหนดไว้ในคำแถลงนโยบายหรือไม่คุณภูมิธรรมชี้แจงว่าโดยหลักการเป้าหมายมีความชัดเจนแล้วครับผมคาดว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการมันก็น่าจะ15บวกลบ3ที่ผมบอกคงไม่แตกต่างมากเพราะก็เป็นรัฐบาลเดิมซึ่งมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนโยบายสำคัญที่เราเคยแถลงเคยพูดไว้นะครับเราก็จะผลักดันไปตามนั้นแต่รายละเอียดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปผมคิดว่าโดยรวมก็คือเป้าหมายเราไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนบ้างก็คงจะมีการปรับบ้างภายใต้เป้าหมายเดิมก็ชัดเจนครับรอรัฐบาลใหม่แถลงนโยบายก็ทุกอย่างก็จะเริ่มดำเนินการรายละเอียดมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่ารายละเอียดระดับไหนแต่ว่าโดยหลักการเป้าหมายเนี่ยคงชัดเจนนะครับขณะที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีอย่างคุณหมอพรหมมินทร์นะคะก็พูดถึงประเด็นของครม.นี่แหละค่ะว่าคุณสมบัติได้เรียบร้อยหรือไม่อย่างไรนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้รอตรวจสอบคุณสมบัติอยู่นักข่าวถามว่าเอ๊ะท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่านิ่งแล้วนะสำหรับโผครม.คุณหมอพรหมมินทร์ยิ้มนะคะแล้วก็บอกว่าครับค่ะนักข่าวก็ถามย้ำอีกบอกว่าท่านพรหมมินทร์คุณหมอพรหมมินทร์จะนำรายชื่อขึ้นทูล9ได้เมื่อไหร่คุณหมอก็หัวเราะนะคะแล้วบอกว่าเมื่อพร้อมค่ะส่วนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ส่งกลับมามีรายชื่อใดที่สุ่มเสี่ยงขาดคุณสมบัติหรือเปล่าคุณหมอพรหมมินทร์ก็บอกว่าดูเรียบร้อยแล้วและถูกต้องตามกระบวนการจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกถามเรื่อยๆจนกว่าจะได้คำตอบนั่นแหละค่ะบอกว่ามีบางคนที่ไม่เรียบร้อยใช่หรือเปล่าประโยคนี้คำถามนี้คุณหมอไม่ตอบคำถามนะคะไม่ได้ตอบคำถามแล้วก็เดินขึ้นตึกบัญชาการไปร่วมประชุมครม.เลยค่ะก็จะตรวจสอบอะไรให้เรียบร้อยแต่คุณหญิงบอกว่านิ่งแล้วครับคุณหมอครับทูล9ได้มั้ยครับทูล9เมื่อพร้อมที่กิจกาส่งมามีใครแบบมีคุณสมบัติสุ่มเสี่ยงอะไรอย่างนี้ไหมครับก็ดูเรียบร้อยให้ถูกต้องตามทั้งหมดเห็นว่ามีบางท่านก็ไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับเช่นเดียวกับนางณัฐจารีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าการตรวจสอบรายชื่อคุณสมบัติว่าที่ของรัฐมนตรีจะทำให้ดีที่สุดนักข่าวถามว่าตรวจสอบรายชื่อครบหมดแล้วหรือไม่ตนไม่สามารถตอบได้เพราะอยู่ในกระบวนการรักษาความลับนะครับส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีรายชื่อ11คนที่มีคดีอยู่ศาลและก็ปปช.เลขาครม.บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าประเด็นนี้มาจากไหนก็ยังงงอยู่เหมือนกันเมื่อถามย้ำนะครับว่ารายชื่อรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมดจะมีความโปร่งใสจะไม่มีปัญหาในอนาคตใช่หรือไม่เจ้าตัวไม่ตอบคำถามแล้วก็เดินเข้าประชุมครม.ทันทีครับตอนนี้คือครบหมดแล้วใช่ไหมครับท่านเราตอบไม่ได้จริงเพราะว่าอยู่ในกระบวนการรักษาความลับอยู่ครับต้องขอโทษจริง
ประเด็นถูกไหมคะก็เป็นกระบวนการที่หนังสือถามไปลับมากเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตไม่ให้ข่าวนะคะมันลับมากอะค่ะในฐานะคนเซ็นไปเนาะหนังสือลับมากขออนุญาตบอกไม่ได้มาค่ะที่บอกว่า11คนที่รายชื่อโอ้อันนั้นมาจากไหนก็ยังงงอยู่เหมือนกันแต่ทุกรายชื่อนี่คือคลีนสะอาดโปร่งใสใช่ไหมคะไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมคะมั่นใจทุกรายชื่อไม่มีปัญหาก็อย่างที่รับรู้กันมาตลอดนะคะคุณผู้ชมว่ารายชื่อครม.ทั้งหมดเนี่ยต้องมีการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามมีการขัดต่อคุณสมบัติรัฐมนตรีหรือไม่ทั้งตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วก็คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคำวินิจฉัยนั้นก็ทำให้คุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วดังนั้นเข้มงวดสุดๆเลยนะคะส่งไปทั้งสำนักเลขาธิการครม.ทั้งกฤษฎีกาแล้วมีรายงานข่าวว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่ซึ่งมีคุณมีชัยฤชุพันธ์แล้วก็คุณวิษณุเครืองามร่วมอยู่ด้วยพิจารณารายชื่อรัฐมนตรีแต่ละคนก็คือพิจารณาหมดเลยทั้งบทบัญญัติทางกฎหมายแล้วก็เรื่องของจริยธรรมด้วยนะคะปรากฏว่าบุคคลที่มีปัญหาเข้าข่ายขัดคุณสมบัติคือคุณชาดาไทเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแกนนำพรรคเพื่อไทยแจ้งไปที่ภูมิใจไทยให้ทราบแล้วนะคะจะได้มีการส่งรายชื่อคนใหม่มาเป็นรัฐมนตรีแทนต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณชาดาย้อนไปดูคุณผู้ชมคะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2560ที่ได้ชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงรวมถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีถอดถอนคุณเศรษฐาล่าสุดนะคะศาลระบุเอาไว้บอกว่ากรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานชี้ถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามแล้วก็ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมานะคะและแน่นอนค่ะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรนี่จึงเป็นที่มาของการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีอย่างเข้มงวดในการตั้งครม.แพทองธารหนึ่งเพื่อไม่ให้ถูกสอยซ้ำรอยอดีตนายกเศรษฐานะคะแล้วก็ทำให้อดีตรัฐมนตรีอย่างน้อย2คนต้องสลับตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งคนแรกค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี63เหตุต้องโทษในคดีที่ถูกตัดสินโดยศาลออสเตรเลียเมื่อปี2537แล้วเป็นที่มาของวาทะแห่งปีเมื่อปี2564นั่นก็คือมันคือแป้งคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้นะถ้าติดตามการเมืองมาตลอดรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องของการเรียนด็อกเตอร์ค่ะท่านที่สองก็คือคุณชาดาไทเศษทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ามกลางข้อครหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดอุทัยธานีปี2545คุณชาดาเคยถูกกล่าวหาในคดีจ้างวานฆ่านะคะแต่สุดท้ายศาลยกฟ้องคดีนี้คุณชาดายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองมาโดยตลอดปี2560ค่ะถูกตรวจค้นรถยนต์และไปพบอาวุธปืนรวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการแต่สุดท้ายผู้ครอบครองคือลูกน้องแล้วก็คนสนิทนอกจากนี้ยังมีข่าวคนใกล้ชิดถูกจับกุมในคดีอาชญากรรมด้วยนะคะแน่นอนว่าหลังศาลรัฐธรรมนูญวางมาตรฐานจริยธรรมไว้อย่างเข้มงวดการตั้งครม.แพทองธารหนึ่งก็ต้องคัดสรรบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเสนาบดีเนี่ยเข้มงวดสุดๆดังนั้นถ้าบุคคลใดอยู่ในเกณฑ์สุ่มเสี่ยงที่จะขาดคุณสมบัติขัดมาตรฐานจริยธรรมก็จำเป็นละค่ะต้องเปลี่ยนตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุการเมืองเนี่ยซ้ำรอยไปอีกและไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้กระทำผิดนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นผลเนื่องจากมาตรฐานจริยธรรมใหม่ของบรรดานักการเมืองที่ถูกขีดเส้นเอาไว้โดยองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญค่ะเราไปดูความเคลื่อนไหวของคุณอรรถกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงปรากฏชื่อนายอิทธิซึ่งเป็นคุณพ่อจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนได้พูดคุยให้กำลังใจอย่างไรบ้างนะครับเจ้าตัวยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้พูดคุยกันและตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐมนตรีเมื่อถามนะครับมองรายชื่อรัฐมนตรีเกษตรชุดใหม่ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประชาชนจะสามารถฝากความหวังในการทำงานอย่างไรได้บ้างคุณอรรถกรบอกว่าต้องรอดูต่อไปตนไม่ทราบเมื่อถามถึงการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่2ของพรรคพลังประชารัฐในวันที่6กันยายนนี้จะเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่คุณอรรถกรก็ย้อนถามกลับมานะครับว่าเขายังไม่ได้เชิญเมื่อถามนะครับว่าแต่ในฐานะกรรมการบริหารพรรคจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่คุณอรรถกรก็บอกนะครับว่าเบื้องต้นทราบว่าในวันดังกล่าวมีการประชุมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พูดถึงรายชื่อครม.ที่ปรากฏในโควต้าของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัส3บุคคลบอกว่าไม่ใช่โควต้านะยืนยันเป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีที่ท่านจะไปเลือกใครนักข่าวก็ถามบอกว่าเป็นคนที่ส่งรายชื่อ3รายชื่อไปให้กับนายกใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าไม่ได้ส่งนักข่าวก็บอกอ้าวถ้าไม่ได้ส่งทำไมมีชื่อของคุณอัครพงษ์เผ่าน้องชายของผู้กองธรรมนัสอยู่ในนั้นผู้กองธรรมนัสบอกว่าอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยส่งไปหรือเปล่าขณะที่ชื่อของคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์ก็บอกว่าเขาส่งด้วยตัวเองในนามของพรรคกล้าทำเช่นเดียวกับคุณอิทธิสิริรัตยากรนะคะผู้สื่อข่าวเลยถามว่าได้คุยกับคุณอัคราบ้างหรือเปล่าผู้กองธรรมนัสบอกว่าน้องชายเนี่ยก็อยู่การเมืองมานานเป็นรองนายกอบจหลายสมัยจนกระทั่งมาเป็นนายกอบจอยู่การเมืองมาก่อนตนเองอีกแล้วก็ยืนยันนะคะร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่าตัวเองยังเป็นรัฐบาลแม้ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลก็ตามแต่จะกลับไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรในการสนับสนุนรัฐบาลส่วนพรรคพลังประชารัฐนั้นตนเองไม่ทราบเพราะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารและย้ำว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐแล้วนะคะนักข่าวเลยถามต่อว่าอย่างเงี้ยผู้กองธรรมนัสก็ฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้กับคุณนฤมลแล้วก็คุณอัคราใช่หรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัสก็เลยบอกว่าไม่ต้องฝากคุณนฤมลก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีมาก่อนแล้วเสียใจไหมถ้าสมัยหน้าจะไม่ได้นั่งรัฐมนตรีอีกร้อยเอกธรรมนัสตอบว่ายังไงคุณผู้ชมลองฟังดูผมน่าจะผมฝ่ายค้านที่แท้เรายืนยันว่าเราเป็นพรรครัฐบาลผมกับท่านรัฐกรกลับไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาก็สนับสนุนรัฐบาลเรามีความชัดเจนแล้วในส่วนของพรรคอะคะพรรคพลังประชารัฐไม่ทราบอะไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องการบริหารภายในพรรคก็คือผมยืนยันว่าเราสนับสนุนรัฐบาลนะครับไม่ต้องฝากครับอาจารย์แบงก์ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีเขารู้หน้าที่ดูหน้าผมก็รู้นะฮะผมน่าจะมีความสุขมากกว่าได้พักบ้างเหนื่อยมานะครับเป็นยังไงดูหน้าผมสิหน้าผมเนี่ยมันน่าจะมีความสุขมากกว่านะได้พักบ้างแล้วเพราะเหนื่อยมานานแล้วนี่คือคำตอบของผู้กองธรรมนัสนะคะนักข่าวก็เลยถามต่อไปหน่อยแล้วยังไงเคลียร์กับบิ๊กป้อมหรือยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณร้อยเอกธรรมนัสบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรไงผมไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่ใครจะคิดอะไรอันนั้นก็คงเป็นเรื่องของเขานะคะนักข่าวถามต่อบอกจะเคลียร์กันไหมเคลียร์กันแล้วจะได้แยกย้ายไงหรือจะอยู่กันไปแบบนี้ล่ะร้อยเอกธรรมนัสก็ยังย้ำนะคะว่าตนเองไม่ได้ทะเลาะกับใครอะไรก็ตามในการเมืองที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาไม่ได้ไปหาเรื่องใครนะคะนักข่าวถามต่อว่าส่วนตัวแล้วยังมีความรู้สึกกับพลเอกประวิตรเหมือนเดิมใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสตอบว่าเราออกมาแล้วอย่าไปคิดอะไรมากออกมาก็คือออกมาค่ะผมไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่ส่วนใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขาผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทะเลาะกับใครนะอะไรก็ตามในการเมืองนะครับถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาดีๆคือเราออกมาแล้วเราก็อย่าไปคิดอะไรมากออกมาแล้วคือออกมาไปต่อกันที่อีกหนึ่งท่านนะครับมีข่าวออกมาโอ้โหคือข่าวเนี่ยน่าจะชัดมากๆนะครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหรือว่าบิ๊กทินเนี่ยนะครับน่าจะหลุดจากโผครม.อุ๊งอิ๊งหนึ่งในครั้งนี้นะครับนักข่าวเข้าไปถามตรงๆเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่รู้ต้องรอให้มีการโปรดเกล้าตำแหน่งครม.ลงมาบอกว่าช่วงนี้จะทำงานเต็มที่เต็มแม็กซ์ครับส่งต่องานไหมคะหลังจากมีชื่อยังไม่รู้หรือว่าตอนนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ต้องตรวจสอบช่วงนี้ก็ยังทำงานเต็มที่เต็มที่เต็มแม็กซ์เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเราไปติดตามข่าวใหญ่เรือล่มกลางแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายนะครับและทราบมาว่าตอนนี้ผู้เสียหายสูงถึงกว่า30คนนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงสถานการณ์ล่าสุดการออกปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายทั้ง30ชีวิตใจกลางแม่น้ำโขงณขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับเอา
าละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปติดตามคลิปวิดีโอซึ่งเป็นวินาทีชีวิตจริงๆนะครับบอกกับคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนว่าสถานการณ์ล่าสุดเรือร่มที่แม่น้ำโขงอยู่ฝั่งตรงกันข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับจากทั้งหมดเนี่ยประมาณ40ชีวิตสามารถช่วยเหลือได้แค่เพียง10คนเท่านั้นผ่านมา24ชั่วโมงแล้วยังไม่ทราบชะตากรรมอีก30คนว่าเป็นตายร้ายดีกันอย่างไรนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ还爬了哎，哪里要走？哎呦哎呦，要走要走，要走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 ，穿来打穿来打，好，哎呦哎呦哎呦，老子俩不就烧人了哈？喝龙喝龙，喝龙刚空。เรือล่มกลางน้ำโขงกำลังช่วยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นสภาพของน้ำโขงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็น้ำค่อนข้างแรงเพราะว่าฝนตกเป็นฤดูฝนถ้าหากว่าใครเนี่ยจะลอยคออยู่ได้จริงๆต้องว่ายน้ำแข็งมากนะครับถึงจะเอาอยู่แล้วเรือเนี่ยมันล่มได้อย่างไรจุดเกิดเหตุจะอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรอยต่อคาบเกี่ยวทั้งไทยเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับจุดเกิดเหตุใกล้กับท่าเรือเขตปกครองพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวอยู่ตรงกันข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมานอยคำนวณอินทวงเป็นผู้บันทึกคลิปวิดีโอเหตุการณ์ในขณะที่เรือล่มแล้วก็มีคนลอยคออยู่ที่บริเวณกลางแม่น้ำโขงเพื่อขอความช่วยเหลือมีรายงานนะครับว่าเรือน่าจะเป็นสัญชาติลาวซึ่งไม่ใช่เรือกาบที่ขนส่งสิ่งของทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เป็นเรือรับจ้างข้ามแดนตรวจสอบพบว่าได้รับจ้างขนชาวเมียนมาประมาณ40คนนะครับเดินทางมาจากฝั่งสปป.ลาวเพื่อที่จะไปขึ้นฝั่งทางแม่น้ำรวกจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแต่ระหว่างที่เรือเนี่ยออกมาจากท่าเรือของสปป.ลาวเครื่องยนต์เนี่ยตามรายงานบอกว่ามันดับกระทันหันแล้วคนขับก็ไม่สามารถควบคุมเรือเอาไว้ได้ประกอบกับตอนนั้นกระแสน้ำโขงเนี่ยแรงเพราะเป็นฤดูฝนผู้โดยสารบางส่วนเห็นท่าไม่ดีเพราะคนขับเรือควบคุมไม่ได้แล้วกัปตันเอาเรือไม่อยู่นะครับจึงตัดสินใจกระโดดลงจากเรือเลยเพื่อเอาชีวิตรอดทำให้สุดท้ายเนี่ยเรือมันเสียการทรงตัวแล้วก็พลิกคว่ำอย่างรวดเร็วกลางแม่น้ำโขงทำให้ผู้โดยสารแล้วก็คนขับเรือลูกเรือทั้งหมดตกลงไปกลางแม่น้ำทันทีนะครับหลังเกิดเหตุเรือโดยสารที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงพยายามเข้าไปช่วยเหลือคนที่พยายามลอยคออยู่กลางแม่น้ำโดยสามารถช่วยไว้ได้แค่10คนและก็นำขึ้นฝั่งเมืองต้นพึ่งสปป.ลาวส่วนที่เหลือยังคงสูญหายถ้ายืนยันข้อมูลจนถึงตอนนี้ก็24ชั่วโมงแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้แล้วนะไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าสูญหายกันระดับหลายชั่วโมงแบบนี้ชะตากรรมจะเป็นอย่างไรทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าผู้โดยสารที่เดินทางมากับเรือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาลักลอบเข้าไปทำงานผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาตผ่านแดนหรือว่าใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องหลังจากนั้นพวกเขารวมกลุ่มกันครับว่าจ้างเรือลำนี้เพื่อพาข้ามพรมแดนกลับไปยังประเทศเมียนมาแล้วก็สุดท้ายทำให้เกิดเหตุการณ์เรือล่มวันนี้นักข่าวของเราเดินทางลงพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไปพบกับนายสามโกดยี่เป็นคนขับเรือที่ท่าด่านถาวรสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็เป็นคนช่วยเหลือแรงงานชาวเมียนมาเป็นผู้หญิงช่วยเอาไว้ได้2คนเล่านะครับว่าเย็นวันนั้นตนเองเนี่ยได้รับคนจีนเพื่อไปส่งที่ท่าเรือมังกรเขตปกครองพิเศษคาสิโนโรมันขณะที่ล่องเรือลัดเข้าไปตามน้ำโขงได้สังเกตเห็นว่าคือตอนนั้นมองไกลๆนะเหมือนมีสิ่งของลอยอยู่กลางน้ำเป็นจำนวนมากซึ่งตนเองก็ไม่คิดตอนแรกนะว่าจะเป็นคนคืออาจจะเป็นข้าวของที่ลอยตกมากับน้ำแต่คนบนท่าเรือฝั่งสปป.ลาวพยายามโบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยคนหน่อยเพราะไม่ใช่สิ่งของขณะนั้นตนก็เลยขับเรือเนี่ยทวนกระแสน้ำจึงได้รีบเข้าไปจอดเทียบให้ใกล้ที่สุดพร้อมกับนำเชือกโยนให้หญิงสาวชาวเมียนมา2คนแล้วก็สามารถดึงตัวขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จแต่ตอนนั้นไม่ทราบแล้วครับว่ามีผู้สูญหายอีกกี่คนครับแล้วก็ขับเรือขึ้นมามีลูกค้า2คนคนจีนเขาเอาสินค้าอะไรกันเขาออกมากันเยอะนะฮะคนลาวเขาก็ช่วยกันเยอะแล้วก็มีคนข้างบนเขาเรียกว่าให้ไปช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยตรงนี้ฮะแล้วก็โอ้ค
คนจมน้ําผมก็บอกไอ้คนจีน2คนในเรือเนาะครับแล้วไปช่วยเค้าเนาะเค้าก็โอเคเราก็ออกมาช่วยตรงนี้ฮะมาตรงนี้พอดีเลยฮะเค้าก็ช่วยกันข้างบนนะครับเนาะเค้าก็เก็บกู้ข้างบนพอดีมันไหลมาอีก2คนเพราะว่ามีผ่านลงมาพอดีผมก็ดับเครื่องเรือครับเพราะว่าช่วยอีก2คนช่วย2คนเค้าก็นั่งไอ้มีห่วงยางผมก็จัดการเอาเชือกหัวเรือครับนะเนาะเก็บเชือกหัวเรือม้วนๆโยนให้เค้าครับฮะแล้วเรามัดผูกกับเรือแล้วแล้วก็ค่อยๆดึงเข้ามาแล้วพอดีก็มีคนจีน2คนช่วยกันดึงขึ้นบนเรือครับผมจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยยังไม่ได้รับการประสานขอการสนับสนุนเรื่องการกู้ภัยหรือว่าช่วยเหลือจากทางสปป.ลาวแต่อย่างใดครับค่ะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยบางจังหวัดน้ำท่วมแล้วคลี่คลายแล้วแต่ก็กลับมาท่วมอีกในขณะที่พื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดน้ำก็เข้าท่วมหลายพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะไปกันที่จังหวัดพะเยานะคะน้ำจากกว้านพะเยาแล้วก็แม่น้ำอิงค่ะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนสุดท้ายต้องเก็บข้าวของแล้วไปอาศัยอยู่ที่วัดนะคะดูภาพตามกันไปคุณผู้ชมนี่กว้านพะเยาโอ้โหน้ำเนี่ยเข้าท่วมนะคะทั้งถนนทั้งบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนล่ะค่ะคือตอนนี้ยังวิกฤตนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนร้านค้าถนนวัดไร่นาบ่อปลาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามชุมชนรอบกว้านพะเยาแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำไหลท่วมก็คือทั้งน้ำในกว้านพะเยาก็ไหลเข้าท่วมแล้วก็น้ำจากลำน้ำอิงก็ท่วมเข้าไปอีกชาวบ้านเนี่ยชุมชนท้ายน้ำได้รับผลกระทบเดือดร้อนมากนะคะถูกน้ำกว้านไหลท่วมขังต้องขนที่นอนรถยนต์เอาไปจอดแล้วก็ไปขอนอนที่วัดแทนบ้านแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถูกน้ำท่วมหนีไม่ทันตอนกลางคืนระดับน้ำยังท่วมขังสูงไปทั่วบริเวณท้ายน้ำเลยนะคะสำหรับบ้านเรือนชุมชนรอบกว้านพะเยาน้ำเนี่ยท่วมนานกว่า2อาทิตย์ทำให้ตอนนี้หนูมันหนีน้ำขึ้นมาอาศัยกับอาคารบ้านเรือนจนตอนนี้เกิดโรคฉี่หนูในน้ำแล้วนะคะแล้วล่าสุดโรคฉี่หนูคร่าชีวิตคุณธนงเกียรติสิงแก้วอายุ56ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านห้วยเคียนเหนือตำบลตั้มอำเภอเมืองพะเยาขณะที่ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านซึ่งถูกน้ำท่วมคือเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องดูแลลูกบ้านใช่ไหมคะก็ติดโรคฉี่หนูอะค่ะเจ็บป่วยไม่สบายไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยาเมื่อวานนี้จากนั้นช่วง 3:00 เสียชีวิตลงนะคะญาตินำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดห้วยเคียนเหนือหมู่ที่1ตำบลตั้มอำเภอเมืองพะเยาจะมีการชาปนกิจวันเสาร์นี้ล่ะค่ะที่สุสานของหมู่บ้านคุณโชติกาชัยมงคลอายุ43ปีซึ่งเป็นภรรยาของพ่อผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะบอกว่าสามีตัวเองเดินลุยน้ำช่วยเหลือชาวบ้านไปแจกถุงยังชีพไปแจกข้าวกล่องก็จะใส่รองเท้ายางเดินลุยน้ำก็ลุยหลายวันนะคะก็เลยมันเกิดการขัดสีก็คือรองเท้ากับผิวหนังเนี่ยมันเสียสีกันคุณผู้ชมกระทั่งเท้าเป็นแผลพอเท้าเป็นแผลแล้วไปลุยน้ำก็เลยทำให้น้ำมันเข้าไปในบาดแผลแล้วปรากฏว่าติดโรคฉี่หนูไงคะเริ่มแรกเนี่ยตัวของคุณโชติกาบอกว่าสามีมีอาการไข้ตัวสั่นก็เลยทานยาแบบช่วยบรรเทาอ่ะเพราะชาวบ้านนะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเขาไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคุณผู้ชมเขาก็ขอกินยาก่อนเป็นแบบเนี้ยเป็นหายๆมีไข้กินยาก็บรรเทาลงหลังจากนั้นก็มีไข้อีก3วันคุณผู้ชมค่ะพออาการไม่ดีขึ้นก็เลยไปโรงพยาบาลผลตรวจเลือดแล้วก็ผลตรวจปัสสาวะปรากฏว่าเป็นโรคฉี่หนูแล้วก็ไตวายหลังจากนั้นสามีเกิดอาการช็อกจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะแกเป็นคนแรกครับจะหัวจะขึ้นข้าวแกเป็นแผลที่เราเป็นไข้แล้วครับแล้วการชันสูตรของหมอคนบอกว่าเป็นยังไงครับส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่พิษณุโลกวันนี้ดีขึ้นค่ะแม่น้ำน่านลดลงแม่น้ำยมทั้งสายหลักแล้วก็สายเก่าลดลงถึงทรงตัวนะคะการผันน้ำเข้าทุ่งบางระกำโมเดลผันไปแล้ว 40% ตามเป้าแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อไปรวมถึงลำน้ำสาขาที่รับน้ำฝนมาจากเทือกเขาเพชรชบูรณ์ด้วยค่ะชัยนาทค่ะคุณผู้ชมค่ะปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์จังหวัดชัยนาทตอนนี้ลงพื้นที่ไปที่ก้องพบฟาร์มหมู่ที่4ตำบลไร่พัฒนาอำเภอมโนรมซึ่งตอนนี้ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมฟาร์ม
ื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า4ชั่วโมงนะคะสัตว์เลี้ยงหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นแกะเป็นกระต่ายเนื้อแล้วนี่แหละคุณผู้ชมนกกระจอกเทศกว่า30ตัวแช่อยู่ในน้ำแบบนี้ได้รับความเดือดร้อนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยละค่ะนำเครื่องมืออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยเฉพาะนกกระจอกเทศมันตัวใหญ่เห็นไหมคะนี่เป็นยังไงโหกว่าจะย้ายได้แต่ละตัวเนี่ยทุลักทุเลนะคุณผู้ชมนะตกใจง่ายอีกต่างหากอันนี้เป็นนิสัยของนกกระจอกเทศเจ้าหน้าที่เขาใช้ผ้าเนี่ยปิดตาแล้วจับประคองปีกสองข้างดันก้นอีก 1-2 คนเดินมาส่งที่คอกที่สร้างขึ้นบนที่สูงให้พ้นระดับน้ำท่วมดูสภาพเถอะคุณผู้ชมกว่าจะเคลื่อนย้ายหมดเจ้าหน้าที่บางคนถูกนกเตะบางคนถูกนกจิกเจ็บตัวกันไปโอ้โหหลายคนเลยทุลักทุเลแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายได้ทั้งหมด30กว่าตัวส่วนที่พระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบไปแล้ว5อำเภอด้วยกัน52ตำบล223หมู่บ้าน 6,031 ครัวเรือนนะคะอยู่ที่อำเภอบางบานอำเภอผักไห่อำเภอบางไทรอำเภอพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อำเภอเสนาค่ะส่วนใหญ่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในชุมชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำหมดเลยนะคะแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำน้อยตามคลองสาขาต่างๆที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมประมาณ1สัปดาห์แล้วค่ะชาวบ้านก็บอกว่าละแวกนี้น้ำท่วมใต้ถุนบ้านทุกหลังละตอนนี้ก็คือท่วมหมดแล้วต้องมาลุ้นนะคะพอท่วมแล้วจะหนักหรือเปล่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็หนักเหมือนกันปีนี้ก็ต้องรอลุ้นว่าจะหนักไหมเพราะมันเหลืออีกคืบเดียวก็จะถึงพื้นบ้านชาวบ้านเขาภาวนาบอกว่าขอเถอะอย่าหนักเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะผมพาคุณผู้ชมไปดูพญาชลวันอย่างน้อย2ตัวนะครับเพราะว่ามีขนาดความยาวตั้ง3เมตรน้ำหนักเป็น100กิโลตามรายงานบอกว่าไม่ได้มาตัวเดียวนะฮะคุณผู้ชมดูฮะอันนี้เป็นขอนไม้หรือว่าเป็นตัวอะไรนะชาวบ้านเขาเห็นชาวบ้านกำลังตกปลาอยู่อันนี้ชัดเลยจระเข้เนี่ยที่จังหวัดนครสวรรค์ถ่ายคลิปดูกันตัดต่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นของจริงอันนี้ไม่ใช่อยู่ในฟาร์มนะครับอยู่บนแหล่งน้ำธรรมชาติชาวบ้านเห็นถึงกับผงะนั่นก็คือนายชำนาญนิ่มฟักอายุ63ปีที่คลองบางปรองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บอกนะครับว่าตอนนั้นกำลังตกปลาหวานแหอยู่ก็ตกใจสุดขีดเพราะมีจระเข้ความยาวประมาณ3เมตรมันว่ายน้ำผ่านหน้าผ่านตาไปอย่างสบายใจดูด้วยสายตาน้ำหนักน่าจะเป็น100กิโลกรัมคาดว่าความยาว3เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็เกิดขึ้นภายในคลองบางปรองจุดเชื่อมต่อกับบึงบ่อระเพ็ดผู้ที่พบเห็นที่ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ได้เนี่ยนะฮะเขายืนยันเป็นพยานบอกว่ามันเป็นจระเข้ 100% แล้วก็ไม่ได้มาตัวเดียวนะมาพร้อมกัน2ตัวรู้ถึงขนาดที่ว่าน่าจะเป็นแฟนกันค่ะนะน่าจะเป็น2ตัวผู้ตัวเมียล่าสุดประมงจังหวัดทราบเรื่องแล้วนะครับจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปจับจระเข้แล้วก็จะนำเก็บไว้ในที่ปลอดภัยต่อไปนี่ฮะออกปฏิบัติการไล่ล่าพญาชลวันแล้วนะครับเนชั่นของเรายังคงเดินหน้าในการปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมนะคะวันนี้เนี่ยคุณเนเน่อโนไทยก็ขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับกองทัพอากาศนำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดพะเยาด้วยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะคุณฉายบุญนาคนะคะประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นกรุ๊ปพร้อมด้วยพลโทธีรพงศ์ปัทมสิงห์ณอยุธยาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและพลอากาศโทประภาสสอนใจดีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกองทัพอากาศและพันธมิตรภาคเอกชนก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะนำถุงยางชีพนี่แหละค่ะเตรียมที่จะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่างๆและที่สำคัญน้ำใจจากแฟนๆของเนชั่นยังมีมาต่อเนื่องนะคะมีมาตลอดไม่ขาดสายก็เลยจะใช้โอกาสนี้ในการขอบพระคุณค่ะทั้งในส่วนของบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดนะคะคุณสิรีธรนิยมเสนรองกรรมการผู้จัดการนำของมามอบให้เพิ่มเติมด้วยนะคะโรงพยาบาลไทยนครินทร์ค่ะร่วมบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของมูลค่าเนี่ย 20,000 บาทด้วยกัน Asset Fry ค่ะมอบถุงปันรักจำนวน100ถุงนะคะคุณมาวีสิมาโรธรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนมอบน้ำดื่ม 6,000 บาทนะคะคุณอภิสฤทธิ์นิรุตทรัพย์ระดากรรมการผู้จัดการบริษัท Data Power จำกัด
บริษัทยารักษาอาการน้ำกัดเท้า200ชุดนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟอีก100ชุดด้วยค่ะคุณจุฑามาศสุโรจน์รัตน์ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท TPI โพรีนจำกัดมหาชนนะคะคุณสุดถนอมกันสูตรกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดก็คือนมตรามะลิค่ะบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดนมตรามะลิเนี่ยมีการมอบนม UHT พร้อมดื่มนะคะ56ลังแล้วก็ยังมีนมข้นหวานอีก22ลังค่ะคุณเอื้อมพรสิงหการนะคะเป็นผู้จัดการทั่วไปด้านกลยุทธ์การสื่อสารบริษัท CPO จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่นะคะมอบน้ำดื่ม 2,500 ขวดค่ะคุณชัดชัยนาคประเสริฐกรรมการผู้จัดการบริษัท CP Photon Cell จำกัดนำรถของ CP Photon มาช่วยในการขนของลงพื้นที่ด้วยนะคะบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดมอบน้ำปลา20ลังค่ะนอกจากนี้ยังมีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพะไทยอุดมศึกษาบริจาคเงิน 25,000 บาทแล้วมีข้าวของมีอาหารแห้งด้วยนะคะคุณบุรินทร์นาคเจริญค่ะประธานกรรมการนะคะคุณโจเซฟสตีเฟนเฮนรี่กรรมการผู้จัดการบริษัทวิวาลดี้ซีซั่นจำกัดมอบมาม่าครับค่ะโจ๊กครับข้าวต้มครับรวมแล้วประมาณ10ลังด้วยกันยังมีบริษัทไบโอวูแมนจำกัดสำนักงานใหญ่นะคะมอบครีมอาบน้ำแพรนจำนวน10ลังด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ายังสามารถร่วมการบริจาคได้ทั้งจุดรับบริจาคอาคารเนชั่นบางนานี่แหละค่ะหรือสมทบทุนนะคะช่วยเหลือผ่านทางบัญชีมูลนิธิเนชั่นธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชีตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมค่ะ333-001-3996ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณนลินค่ะจากข่าวค้นคนข่าวนะคะจะขึ้น430ของกองทัพอากาศพร้อมกับผู้บริหารเนชั่นกรุ๊ปไปแจกของน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายและวันที่5กันยายนก็จะลงพื้นที่ไปแจกของน้ำท่วมต่อที่จังหวัดพะเยาด้วยค่ะนอกจากนี้มูลนิธิเนชั่นจับมือกับสยามพิวรรธเปิดศูนย์กลางรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายใต้โครงการเนชั่นปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมและโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยเพื่อส่งกำลังใจและก็ช่วยบรรเทาภัยความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพได้บริเวณจุดรับบริจาคณพาร์คพารากอนสยามพารากอนและก็บริเวณริเวอร์ด้านข้างประตู4ชั้นจีไอคอนสยามตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึง15กันยายน2567ระหว่างเวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาทั้งนี้สิ่งของและเงินบริจาคจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางองค์กรพันธมิตรและโครงการเนชั่นปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมต่อไปด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมครับเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้ามี2ข่าวใหญ่ๆเลยนะให้คุณผู้ชมได้ติดตามทั้งทหารกลางควงปืนไปปะทะกับคู่อริหลังจากไปคอมเมนต์กันที่ผับนะครับและอีกหนึ่งเรื่องเป็นปฏิบัติการของตำรวจปปปบุกไปจับเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจของกรมทางหลวงนะครับเอาอีกแล้วนะครับรีดสวยรถบรรทุกแล้วพอไปตรวจสอบเงินที่สะพัดในบัญชีมูลค่าสูงถึงกว่า120กว่าล้านโอ้โหโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับสวยรถบรรทุกทางหลวงเอ้ยทำไมมันปราบไม่หมดไม่สิ้นสักทีเดี๋ยวตามต่อในเบรกหน้าสักครู่เดียวครับค่ะนะครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ตรวจสอบพฤติกรรมของชายหัวเกรียนท่านนี้สรุปแล้วเขาเป็นทหารจริงหรือว่าทหารไม่จริงนะครับแต่เขายิ่งใหญ่มากๆนะครับประกาศกลางวงต่อสู้บอกว่าทั้งจังหวัดเนี่ยผมวัดได้หมดไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ว่าหรือระดับผู้การวัดกับผมได้หมดถ้าจะท้ารบกับชาวมหาสารคามแกกลางถึงขนาดนั้นเลยนะครับแล้วแกเป็นใครมาจากไหนทำไมบ้าดีเดือดขนาดนี้ลองไปดูคลิปวิดีโอก่อนครับพี่ใครด่าเรื่องอะไรผมไม่รู้นะผมออกมาข้างนอกมึงอย่ามาจับกูไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่แต่อย่าให้กูว่าเจ้าชายกบเมื่อไหร่สารคามเนี่ยคุณจะลบให้หมดหรือจะรอกับผมไม่ใช่ไม่หรอกค่ะ
ไม่ให้มันจบตรงนี้แล้วค่ะพี่เราจะลองอะไรคือเจ้าชายกบอะไรคือมหาสารคามจะรบกับผมค่ะพูดเป็นคล้ายๆกับภาษาทหารเหมือนกันนะฮะเจ้าชายกบหมายถึงว่าเกี่ยวกับอะไรกับการฝึกกบอะไรแบบนั้นหรือเปล่าค่ะและที่บอกว่าสารคามจะรบกับผมวัดกับผมได้หมดทุกคนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดและก็คลิปจากนักท่องเที่ยวที่บริเวณด้านหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามชายคนนี้ตัดผมหัวเกรียนรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อยืดสีดำแขนกุดกางเกงยีนเดินออกจากผับมาที่บริเวณรถยนต์ของตนเองก็คือจอดเอาไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็เข้าไปหยิบปืนออกมาจากรถยนต์เก๋งคันสีขาวตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้มีคนตาดีครับแอบไปส่องกระจกหลังรถยนต์คือมีการติดสติ๊กเกอร์หน่วยงานทหารแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เอาปืนออกมาข่มขู่ว่าจะยิงก่อนที่การ์ดของผับจะพยายามเข้าไปแย่งแล้วก็ห้ามปรามในที่สุดทำสำเร็จนะฮะแย่งปืนออกมาจากมือได้อย่างบุดบิดแต่ชายคนนี้ยังไม่ยอมหยุดชี้หน้าด่ากราดแล้วก็กลุ่มชายอีกฝั่งพูดจาข่มขู่ต่างๆนานาอ้างว่าผมเป็นเจ้าชายกบคือไงฮะเจ้าชายกบคือไอเราก็ไม่อยากเดานะมันเป็นภาษาของพี่เขาแล้วก็ถามบรรดากาศบอกว่าเป็นเจ้าชายกบไม่รู้จักเหรอแล้วหลังจากนั้นก็ชี้หน้าตะโกนด่าลั่นพร้อมจะลบกับคนทั้งจังหวัดมหาสารคามโอ้โหผู้ว่าหรือว่าผู้การผมได้หมดสดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับหรือจะมาลองกับผมจนกาดของผับได้แยกกลุ่มที่มีเรื่องกันออกไปก่อนเพราะหวั่นว่าจะเกิดความรุนแรงแล้วก็ไม่ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวที่กำลังทยอยเดินทางกลับแต่สุดท้ายกาดของผับก็พาชายคนนี้ไปส่งที่โรงแรมใกล้แล้วก็คืนปืนให้นะครับก็ต้องชื่นชมกาดนะฮะว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยไม่เกิดการปะทะกันขึ้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้นักท่องราตรีตกใจในการกระทำของผู้ชายคนนี้ที่คาดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นทหารเรือหรือเปล่าเพราะด้านหลังเนี่ยติดสติ๊กเกอร์หน่วยทหารแห่งหนึ่งและก็ยังตัดผมสั้นเกรียนแต่ทำไมถึงกลางขนาดนี้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานราชการไปตรวจสอบพฤติกรรมหน่อยถ้าหากเป็นทหารจริงอยากให้ต้นสังกัดตักเตือนหรือว่าลงโทษทางวินัยกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ครับเจ้าชายกบหรือเป็นมนุษย์กบหรือยังไงคุณผู้ชมแต่เป็นทหารใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวก็รอตรวจสอบกันต่อไปนะคะแต่ทีนี้เรามาดูปฏิบัติการของบิ๊กเต่ากันหน่อยวันนี้บิ๊กเต่านะคะนำกำลังของตำรวจปปปบุกไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะคะไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงคนเดียวนะยังมีลูกสมุนอีก3คนด้วยกันค่ะจับได้คาหนังคาเขาเลยหลักฐานชัดเจนดิ้นไม่หลุดหลังจากไปเรียกเก็บสวยจากบรรดาคนขับรถบรรทุกนะคะแล้วบรรดาคนขับรถบรรทุกหรือว่าผู้ประกอบการเขานำเรื่องไปร้องเรียนตามหน่วยต่างๆตั้งแต่ปี66แล้วนะคะทางนี้ก็เก็บรวบรวมหลักฐานจนสุดท้ายเนี่ยมันชัดเจนมันแน่นหนาละวันนี้ก็เลยไปบุกจับกุมค่ะบิ๊กเต่าก็คือพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเรียกรับสวยรถบรรทุกเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย11จุดทั่วประเทศเลยนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญในขบวนการดังกล่าวได้3รายรายแรกคือนายนพดลแสนงายอายุ57ปีมีตำแหน่งเป็นนายช่างเครื่องกลอาวุโสหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักอุบลราชธานีขาออกกรมทางหลวงแล้วยังเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสปอตเช็คนะคะรายที่2คือนายอเนกคำโฉมอายุ59ปีตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงานหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านคุณทศขาเข้านครราชสีมา2คนนี้เนี่ยตำแหน่งหัวหน้าเลยนะคะเป็นหัวหน้าเลยนะแล้วอีกคนนึงชื่อว่าธงชัยเต็มฟอร์มอายุ38ปีคนนี้เป็นพลเรือนนะคะทำหน้าที่เป็นหน้าเสือหน้าเสือก็คือมีหน้าที่ไปเจรจาไปเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการขนส่งคุณผู้ชมแล้วทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ข้อหาที่ถูกตำรวจเขาแจ้งแล้วก็จับกุมเนี่ยนะคะเป็นเจ้าพนักงานร่วมการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ
นอกจากนี้มีการเชิญตัวนายประทินโพชัยรัตน์อายุ39ปีเจ้าของบัญชีธนาคารมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยเช่นเดียวกันคนสุดท้ายที่ชื่อประทินเนี่ยน่าจะเป็นบัญชีม้าคุณผู้ชมน่าจะเอาชื่อไปเปิดบัญชีเพื่อจะรับเงินจากขบวนการเหล่านี้แหละค่ะคดีนี้สืบเนื่องมาจากกลางปี66มีกลุ่มผู้ประกอบการเขาไปยื่นเรื่องร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆพอไปถูกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับพลเรือนเรียกเก็บส่วยค่ะมีส่วยอะไรบ้างรถเคลนรถบรรทุกน้ำหนักเกินก็ทำให้คุณเศรษฐาทวีสินตอนนั้นที่ท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้หน่วยงานต่างๆบอกไปตรวจสอบซิแล้วแก้ไขปัญหาโดยเร็วหลังรับเรื่องค่ะพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้เร่งสืบสวนแล้วตรวจสอบข้อเท็จจริงจนพบข้อมูลสำคัญนะคะว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะหน่วยงานในสังกัดของกรมทางหลวงค่ะแน่นอนหน้าที่โดยตรงเลยสืบสวนจับกุมรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินแล้วไปวิ่งบนทางหลวงคือพอน้ำหนักเกินไปวิ่งบนถนนถนนมันก็พังใช่ไหมคะพอพังก็ต้องเอาภาษีพวกเราเนี่ยไปซ่อมก็มีหน้าที่ต้องจับรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินแต่ไม่จับค่ะไปใช้อำนาจหน้าที่เพราะเป็นอะไรเป็นหัวหน้าชุดไงคุณผู้ชมเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจเรียกเก็บเงินส่วยรายเดือนจากผู้ประกอบการแลกกับการไม่จับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีนายธงชัยนะคะเป็นพลเรือนคอยทำหน้าที่ก็คือเป็นหน้าเสือไปเจรจาเรียกรับเงินแทนหากผู้ประกอบการรายใดไม่ทำใช่ไหมขอเงินแล้วไม่ให้ใช่ไหมถูกกวดขันจับกุมอย่างหนักจนกระทบต่อกิจการเลยทำเช่นนี้มานานหลายปีแล้วนะคะมีผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ตกเป็นเหยื่อกว่า30รายทั้งในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแต่ละรายต้องจ่ายส่วยรายเดือนตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนเลยนะคะมีเงินส่วยหมุนเวียนตกเฉลี่ยต่อเดือนนะเดือนละไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทเดือนละ3ล้านโหสิบสองปีหนึ่งมี12เดือนนี่ก็โหมหาศาลเลยนะเงินที่ได้มาถูกโอนเข้าไปยังบัญชีม้าเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่คนที่4อ่ะปทินน่ะปทินนั่นแหละเจ้าของบัญชีตำรวจเรียกไปสอบด้วยแล้วหลังจากนั้นพอโอนเงินเข้าบัญชีของปทินซึ่งเป็นบัญชีม้าปุ๊บก็จะถูกโอนถ่ายไปที่กลุ่มเจ้าหน้าที่หัวหน้าขบวนการตามลำดับเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสอบปากคำพยานบุคคล30กว่าคนรวมไปถึงไปขอข้อมูลบัญชีธนาคารผู้รับส่วยบัญชีม้าบัญชีผู้จ่ายส่วยภาพจากกล้องวงจรปิดธนาคารกล้องโทรศัพท์มือถือของพยานแล้วก็ขออำนาจศาลออกหมายจับจนนำมาสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายนี่แหละค่ะจับได้ในพื้นที่ไหนชัยภูมิแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจชุดจับกุมตรวจพบบัญชีม้าของผู้ต้องหากลุ่มนี้ที่เปิดขึ้นในชื่อของนายประทินครับเพื่อใช้รับโอนเงินจากผู้ประกอบการพบว่าเงินโอนเข้าบัญชีรวมทั้งหมดกว่า6ล้านบาทในรอบแรกนะครับส่วนบัญชีของนายธงชัยที่เป็นหน้าเสือพบว่าตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาก็สักประมาณ10ปีมีเงินหมุนเวียนเนี่ยกว่า126ล้านส่วนหนึ่งมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายนพดลหัวหน้าชุด31ครั้งกว่า3ล้านบาทนอกจากนั้นก็ผ่องถ่ายเงินสวยด้วยวิธีการกดแล้วก็ถอนเงินสดนำไปส่งมอบให้การเป็นสดๆเลยนะครับตามจุดที่นัดหมายส่วนบัญชีของนายนพดลพบว่ามีผู้โอนเงินหรือว่าฝากเงินสดเข้ามา13ล้านเศษแล้วก็ยังพบว่ามีการรับโอนเงินมาจากนายอเนกหัวหน้าสถานีอีกกว่า5ล้านบาทเชื่อว่าน่าจะเป็นเงินสวยรถบรรทุกเหมือนกันหมดเลยส่วนบัญชีของนายอเนกพบนะครับว่ารับโอนเงินจากผู้ประกอบการรถบรรทุกโดยตรงในลักษณะรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 5,000 จนถึง 100,000 บาทตั้งแต่ปี2563จนถึงปี2566รวมทั้งสิ้นกว่า11ล้านบาทเลยนะครับโอ้โหเงินหมุนเวียนเนี่ยมหาศาลจริงๆนะคะ126ล้านบาทชัดเจนเลยค่ะสวยเนี่ยมันมีจริงนะนี่อันนี้เราไม่ได้ปักปั๊มเพราะว่าไปจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงแล้วก็มีหน้าที่โดยตรงในการจะไปจับกุมรถบรรทุกที่บรรทุกเกินแต่สุดท้ายไม่ดำเนินคดีเพราะว่ามีการเรียกรับสวยเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะยังจำกรณีของฝรั่งเตะหมอได้ไหมจำได้ครับข่าวดังมากนะคะที่ภูเก็ตค่ะหลังจากนั้นก็มีการยกมือไหว้ขอโทษในส่วนของการดำเนินคดีก็ดำเนินกันไปแต่วันนี้มีความคืบหน้าศาลยกฟ้องคุณผู้ชมยกฟ้องเนี่ยเดวิดคนนี้ฝรั่งที่ไปเตะหมอค่ะแล้วยกฟ้องเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาไล่เลียงกันแต่ตอนนี้ย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์วันที่ฝรั่งคนนี้เตะคุณหมอก่อนThank you.
นี่ไงคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะแพทย์หญิงทานดาวจันดำหรือว่าหมอปายอายุ26ปีเป็นแพทย์เวชศาสตร์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตถูกเดวิดลักษณะคือตอนนั้นเนี่ยไปนั่งคือหาดจริงๆมันก็เป็นหาดสาธารณะนะแต่ตรงจุดนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นในส่วนของวิลล่าหรูของฝรั่งคนนี้ไงไม่พอใจก็เลยไปเตะพอเตะเสร็จหมอก็เลยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ถลางนะคะพนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาว่าเดวิดทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเหตุการณ์นี้โอ้โหกระแสสังคมเนี่ยเดือดมากนะเรียกร้องคืนชายหาดสาธารณะบอกว่ามันต้องเป็นของประชาชนสิรวมถึงไปตรวจสอบหน่อยสิเดวิดเข้าประเทศยังไงอยู่อาศัยยังไงแล้วทำธุรกิจเนี่ยในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยทำธุรกิจได้ยังไงถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่แค่เดวิดคนเดียวนะต่างชาติคนอื่นเนี่ยก็ถูกตรวจสอบด้วยเพราะตอนนั้นกระแสสังคมมันแรงมากต่อมานะคะทางจังหวัดภูเก็ตมีหนังสือด่วนที่สุดไปถึงผู้กับตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตค่ะให้พิจารณาเพิกถอนวีซ่าของเดวิดโดยเร่งด่วนให้เหตุผลบอกว่าพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําของเดวิดเป็นพฤติการที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนต่อมาตม.6 อนุมัติเพิกถอนวีซ่าของเดวิดนะคะแต่เดวิดค่ะมอบอำนาจให้ผู้แทนไปยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งในการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองแล้วเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เกิดกระแสสังคมให้มีการตรวจสอบการปิดกั้นการลงที่สาธารณะทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเลยล่าสุดศาลแขวงจังหวัดภูเก็ตอ่านคำพิพากษาในคดีนี้แล้วนะคะมีรายงานว่าศาลพิจารณายกฟ้องจำเลยก็คือเดวิดยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยค่ะทีนี้เราก็ติดต่อสอบถามไปที่คุณหมอปายนะคะคุณหมอปายตอบสั้นๆบอกยังไม่สะดวกในการให้ข้อมูลส่วนการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่แหลมยามูซึ่งเป็นพื้นที่ชายหาดสาธารณะรวมไปถึงชายหาดอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตทางคุณสุวัฒน์เสาวรันผู้อำนวยการสำนักปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บอกว่าจากการตรวจสอบการก่อสร้างบันไดวิลล่าหรูที่เกิดเหตุพบว่าบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ชายหาดก็สั่งให้มีการรื้อถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการตรวจสอบที่ดินดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ106ไร่ว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์หรือไม่ตอนนี้ปปช.ส่วนกลางและปปช.ภูเก็ตมีการตั้งไต่สวนแล้วค่ะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก็คาดว่าจะได้ผลสรุปในเร็วๆนี้ส่วนภาพรวมการบุกรุกชายหาดสาธารณะทั้งหมดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่ามีการรุกล้ำหรือไม่อย่างไรแล้วก็บริเวณใดบ้างจะมีการเก็บรายละเอียดไปแล้วในตอนนี้เนี่ยประมาณ 6-70% แต่ประเด็นที่ศาลเขายกฟ้องโดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยเนี่ยอาจจะต้องมีการไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุใดถึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยเพราะเราพยายามติดต่อไปที่หมอปายละยังไม่สะดวกให้ข้อมูลในเรื่องนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าแน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันค่ะก็ยังสู้กันต่อได้นะครับเพราะว่าอัยการกับคุณหมอเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นโจทย์ร่วมก็สามารถยื่นสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปยังไม่จบนะฮะแม้ศาลชั้นต้นจะยกประโยชน์ให้กับนายเดวิดก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเราไปติดตามอีกหนึ่งคดีใหญ่ไปไล่ล่าคนร้ายกันนะครับในคดีฆาตกรรมสาวโรงงานไก่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับทั้งทุบหัวแล้วก็ปาดคอความต้องการของคนร้ายคืออะไรกันแน่สรุปแล้วมีการข่มขืนการล่วงละเมิดทางเพศหรือเป็นการชิงทรัพย์สินหรือเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าเป็นคนไกลตัวเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามไล่ล่าคนร้ายไปพร้อมๆกันสักครู่เดียวครับค่ะครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปกันที่จังหวัดลพบุรีไปไล่ล่าตัวฆาตกรหรือว่าคนร้ายไอ้นี่โหดมากคือตอนนี้ไม่ยืนยันนะครับว่าคนร้ายเนี่ยจะเป็นชาวต่างด้าวหรือว่าจะเป็นคนไทยแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นสาวโรงงานไก่เป็นชาวกัมพูชานะครับหน้าตาดีมากเพราะนั้นเนี่ยก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่าเป็นเรื่องทรัพย์สินแล้วคนร้ายเนี่ยเป็นคนรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนนอกนะครับแต่พฤติกรรมในการฆ่าเนี่ยโหดร้ายเหลือเกินคือทั้งเอาของแข็งทุบศีรษะแล้วก็เอามีดเนี่ยปาดคอเสียชีวิตอย่างสยดสยองนะครับผู้ตายก็คือนางสาวมาบเสือนอายุ30ปีเป็นสาวหน้าตาดีสัญชาติกัมพูชาถูกคนร้ายฆาตกรรมโหดที่ห้องพักหอพักอมรรัตน์ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจ
เอกชยชัยผู้กำกับการสภ.พัฒนานิคมเปิดเผยนะครับว่าหลังเกิดเหตุทางชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตรวจสอบรายละเอียดของคนร้ายเบื้องต้นพอทราบตัวคนร้ายแล้วนะครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรคือจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเหมือนกันหรือเปล่าหรือจะเป็นสัญชาติอื่นนะครับเพราะจากการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆพบว่าคนที่ลงมือก่อเหตุน่าจะเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มแรงงานด้วยกันและลงมือเพียงคนเดียวโดยตำรวจพุ่งประเด็นการสืบสวนการสังหารในครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องชู้สาวหรือไม่ก็ชิงทรัพย์แต่น้ำหนักเนี่ยน่าจะไปทางชิงทรัพย์มากกว่านะครับเพราะจากการสอบถามคนใกล้ชิดยังไม่พบว่ามีชายหนุ่มคนใดมาติดพันผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจบอกว่าขอเวลาในการสืบสวนรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนคาดว่าไม่นานแล้วก็ไม่นานจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นกันจ่ะๆเลยว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใครเพราะว่าทีมข่าวของเรานะคะคุณสานนท์เจริญพันธ์ลงพื้นที่ค่ะไปเกาะติดคดีนี้นะคะพอไปตรวจสอบที่ห้องจุดเกิดเหตุเห็นบอกว่าตอนนี้ข้าวของถูกออกเอาไปจากห้องหมดแล้วนะคะเหลือแค่คราบเลือดบนพื้นที่ในจุดเกิดเหตุแล้วก็บริเวณประตูตั้งแต่ช่วงเช้าตำรวจชุดสืบสวนของจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สอบปากคำพยานเพิ่มเติมไปหาเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุมีข้อมูลจากชุดสืบสวนบอกว่าตำรวจให้น้ำหนักว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนสัญชาติเดียวกันกับผู้เสียชีวิตค่ะขณะเดียวกันทางชุดสืบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ตีวงแคบลงว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนสัญชาติเดียวกันจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นผู้ชายมีทั้งหมด5คนแบ่งเป็นเพื่อนพี่ชายผู้ตาย4คนแล้วก็เพื่อนน้องสาวผู้ตายอีก1คนนะคะทีนี้ชุดสืบสวนเนี่ยเขาไปได้เบาะแสภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีผู้ชาย1คนอาศัยอยู่หอพักเดียวกันกับผู้เสียชีวิตแต่อยู่กันคนละตึกแล้วพบพิรุธค่ะเดินก้มหน้าก้มตาไม่มองหน้าใครโดยเฉพาะตอนที่ตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุก็ไม่มองหน้าใครชุดสืบสวนก็เลยเข้าไปสอบถามชายคนนี้แหละที่ห้องพักชั้น3ตึกเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุ100เมตรเท่านั้นนะคะพอไปตรวจสอบพบว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนไทยให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้อยู่หอพักออกไปหาปลาแล้วก็กลับมาที่หอพักช่วงเช้านี้จากการสอบถามของชุดสืบสวนไม่พบพิรุธนะคะแล้วก็ไม่พบข้อสงสัยใดๆตำรวจก็เลยสรุปว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะจากนั้นชุดสืบสวนไปสอบถามชายต้องสงสัยอีก4คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไปหาข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนแล้วก็เช้าเนี่ยตอนที่พบศพไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรที่สำคัญมีการขอดูรองเท้าจะได้นำมาเปรียบเทียบว่าพื้นรองเท้ามีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่พบในหน้าห้องจุดเกิดเหตุหรือเปล่าก็ขอความร่วมมือแล้วทั้ง4คนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีไม่พบพิรุธนะคะคุณสานนท์ได้ข้อมูลด้วยว่าเพื่อนข้างห้องของผู้เสียชีวิตก็คือห้องเบอร์9แล้วก็เบอร์10ย้ายออกจากห้องดังกล่าวแล้วก็ย้ายออกไปอยู่ห้องอื่นแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดความกลัวเพราะมีคดีฆาตกรรมในลักษณะโหดเหี้ยมแบบนี้เกิดขึ้นค่ะนี่คุณผู้ชมครับทีนี้เราไปต่อกันที่ปฏิบัติการของตำรวจคุณผู้ชมดูเลยนะคือวันนี้ทำงานเร็วมากเป็นเสร็จเด็ดขาดจริงๆพอตกช่วงบ่ายนักข่าวก็เลยไปเกาะติดบรรยากาศการทำงานที่สภ.พัฒนานิคมตำรวจเชิญญาติของผู้เสียชีวิตมาให้ปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งใช้เวลาในการสอบปากคำเนี่ย2ชั่วโมงเต็มเลยนะครับจากนั้นญาติก็เดินทางกลับไปแล้วตำรวจก็ได้เบาะแสสำคัญเพราะน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกกันนะครับว่าคือตัวเขาเองก็ยังไม่ทราบแน่ใจนะครับว่ามันเกิดมาจากปมอะไรแต่ที่ผ่านมายืนยันนะว่าพี่สาวไม่เคยมีปัญหากับใครประเด็นชู้สาวก็ไม่น่าใช่เนื่องจากพี่สาวไม่เคยมีแฟนและก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับใครส่วนประเด็นความแค้นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวครอบครัวญาติพี่น้องบอกไม่มีเลยนะว่าพี่ชายหรือว่าน้องชายผู้เสียชีวิตเคยมีปัญหากับใครบ้างยอมรับนะครับว่ายังกังวลหากตำรวจจับคนร้ายไม่ได้เพราะภาพที่เปิดไปเห็นร่างของพี่สาวยังคงติดตาเพราะว่าน้องสาวเนี่ยเป็นคนเห็นศพคนแรกนะครับส่วนศพของผู้เสียชีวิตญาติตัดสินใจนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะรับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเอากลับบ้านเกิดเลยนะฮะที่ประเทศกัมพูชาครับคนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนในมุมไหนเป็นคนที่มีความเครียดไม่รู้เลยพี่สาวเคยบ่นอะไรให้ฟังไหมครับว่ากังวลหรือเรื่องความปลอดภัยแม้ตอนอยู่ที่หอไม่ได้บอกอะไรเลยมันพี่หนูได้มากเลยมันมีปมแค้นกับพี่ชายก่อนหน้านี้เกี่ยวกันไหมไม่มีพี่สาวเคยมีแฟนเก่าไหมครับหนูไม่มีไม่มีเลยคิดว่าเป็นเรื่องชู้สาวไหมหรือว่าเป็นเรื่องอย่างอื่นสันนิษฐานไม่ได้อะพี่คือเห็นว่าก่อนหน้านี้ห้องเคยโดนครับอ๋อตอนนั้นมีอะไรหายไหมครับคือเงินที่เก็บไว้หายหมดเลย
เป็นไปได้ไหมว่าคืนนั้นอาจจะมีคนเข้ามาจะพยายามขโมยซ้ำแต่ดันมาเจอพี่สาวเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันพี่คือคิดว่าเป็นคนเดิมแบบมันเคยมาแล้วมาครั้งที่สามแบบเจอคนก็เลยฆ่าไปเลยนี่คุณผู้ชมดูดีๆนะฮะคือตำรวจเนี่ยนะครับเขาไปได้เบาะแสจากการสอบปากคำพี่ชายแล้วก็น้องชายของผู้เสียชีวิตที่ประเทศกัมพูชานะครับก็เลยไปได้ข้อมูลสำคัญจนนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างทันทีทันใดอันนี้ตำรวจแกะรอยจากสอบปากคำล้วนๆเลยนะดูความเชี่ยวชาญของชุดสืบสวนที่สภ.พัฒนานิคมนะครับทำงานเยี่ยมมากเลยฟังแล้วก็เอาไปจับก็คือนายอ่างอายุ23ปีเป็นแรงงานชาวกัมพูชาคือไปได้ข้อมูลว่ามีผู้ต้องสงสัย1คนทำงานอยู่ที่เดียวกันกับผู้เสียชีวิตแล้วก็น้องชายผู้เสียชีวิตคือเคยไปมีปัญหากับนายคนนี้แหละก็คือนายอ่างอีกทั้งยังเคยพักอาศัยอยู่บริเวณหอพักที่เกิดเหตุแต่ก่อนหน้านี้ได้ย้ายออกไปตามภรรยาที่หอพักอื่นตำรวจก็เลยนำกำลังไปยังหอพักอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันไม่ไกลมากนักนะครับประมาณ7กิโลเมตรเพื่อไปขอคุยกับนายอ่างก่อนเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ออกหมายจับหรือว่าออกหมายเรียกนะฮะแต่ตำรวจเนี่ยคือเขาต้องมียุทธวิธีอยู่แล้วในการสอบสวนจนทำให้นายอ่างเนี่ยมันรับสารภาพว่าผมนี่แหละครับเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโดยชนวนเหตุเนี่ยมาจากการที่นายอ่างเคยทะเลาะ กับน้องชายของผู้เสียชีวิตคนละคนกันเลยนะครับก็เลยเก็บปมแค้นเอาไว้ในใจรอวันสะสางแต่ไม่ได้เอาไปสะสางกับน้องชายผู้ตายนะครับดันเอาไปลงกับพี่สาวก็คือผู้ตายนั่นแหละก็คือผู้ตายจนเสียชีวิตคือไม่กล้าสู้กับผู้ชายด้วยกันแต่ไปทำกับผู้หญิงอ่ะโอ้โหว่ากันง่ายๆอย่างนี้ก็มีนะฮะค่ะทะเลาะกับน้องแต่ไปลงกับพี่สาวคุณสานนท์ทีมข่าวของเรายังไปได้หลักฐานสำคัญในการคลี่คลายคดีเป็นวงจรปิดวินาทีที่นายอ่างฆาตกรได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปกบดานที่หอพักของแฟนสาวที่อยู่ห่างไปประมาณ7กิโลเมตรครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมค่ะ5ทุ่ม57นาทีคืนวันที่1กันยายนนายอ่างคนร้ายขี่จักรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกมาจากหอพักหลังลงมือฆ่าตัวนางสาวมาภายในห้องเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนายอ่างขี่รถไปกบดานที่หอพักของแฟนสาวอยู่ห่างไปประมาณ6กิโลเมตรหลังจากนั้นถูกตำรวจตามจับกุมตัวได้ในที่สุดเดี๋ยวตำรวจจะคุมตัวอ่างไปสอบปากคำในประเด็นที่ยังสงสัยเพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วก็จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพรวมถึงฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะคือถ้าจะว่ากันตามคำรับสารภาพในเบื้องต้นเนี่ยเวลาผู้ต้องหารับสารภาพเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อหมดนะใช่ค่ะเพราะว่าบอกว่าทะเลาะกับน้องชายแล้วไปลงกับพี่สาวเนี่ยฟังดูมันก็แปลกๆนะเพราะว่าเราอ่านข่าวคดีฆาตกรรมมาหลายคดีเนี่ยเหตุผลแบบนี้มันไม่ค่อยจะมีจริงนะฮะคุณผู้ชมไม่สมเหตุสมผลอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปต่อการที่การเสียชีวิตของหนุ่มปริศนาเป็นการตายปริศนาเลยที่จังหวัดชลบุรีนะครับคือทุกวันเนี่ยเวลาใครก็ตามเนี่ยตายปริศนานะเอาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองหายไปเนี่ยเอาพูดตรงๆนะหลอนนะจะนึกถึงไอ้ไซยาไนด์ไปชันสูตรดีๆนะเห็นไหมคุณผู้ชมครับเอาตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าหนุ่มคนนี้เขาโชคดีมากเขาเป็นหนุ่ม LGBTQ นะขออยากบอกแบบนี้ก่อนเขาถูกหวยพอถูกหวยเสร็จปุ๊บก็ไปกินเลี้ยงเฉลิมฉลองกับพรรคพวกเมากลับห้องพอมานอนที่ห้องตอนเช้าตื่นขึ้นมาไม่มีลมหายใจแล้วไงเสียชีวิตประกอบกับเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนมีเงินมีทองชอบสะสมสร้อยคอทองคำแล้วญาติก็สงสัยว่าเอ้ยตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยสร้อยก็หายไปด้วยมูลค่าสักประมาณ 200,000 บาทคนอะไรจะเสียชีวิตง่ายดายขนาดนั้นยังไปกินเลี้ยงฉลองหลับไปแล้วก็เสียชีวิตคือคดีอันนี้พูดข้อสงสัยของญาติก่อนนะฮะคือคดีแบบนี้มันเคยมีเรื่องการวางยาเกี่ยวข้องเนี่ยมานักต่อนักเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดหรือว่าจะเป็นโอละพ่อกันแน่สำหรับทองคำที่หายไปคดีนี้ตำรวจสภ.หนองขามจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งตอนแรกนะครับว่ามีคนตายอยู่ที่ห้องพักหมู่ที่11ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาก็เลยเดินทางไปตรวจสอบลักษณะจะเป็นห้องแถวผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ชายนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงในสภาพสวมเสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำหันหัวไปทางปลายเตียงส่วนแขนทั้งสองข้างถูกลำตัวเนี่ยทับอยู่ขาข้างซ้ายงออยู่บนที่นอนขาขวาเนี่ยห้อยลงมาข้างเตียงตรวจสอบอย่างละเอียดและไม่พบบาดแผลตามร่างกายในห้องก็ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทราบชื่อก็คือนายประดิษฐ์สังเครืออยู่อายุ49ปีทำงานตำแหน่ง QC ของบริษัทผลิตอะไหล่แอร์ส่งให้กับโรงงาน
โดยมีพี่ชายกับพรรคพวกทราบข่าวเข้ามาดูในที่เกิดเหตุแล้วก็แจ้งกับตำรวจครับว่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักประมาณ2บาทสร้อยข้อมือทองคำอีก2บาทแหวนทองคำอีก1บาทรวมทั้งหมด5บาทได้หายไปแล้วก็ตรวจสอบในห้องแล้วไม่เจอทั้งที่เมื่อคืนนี้ตอนไปสังสรรค์ฉลองถูกหวยนายประดิษฐ์ก็ยังใส่ทองตามปกติคือเป็นคนชอบใส่ทองฮะคุณผู้ชมครับพี่ชายผู้เสียชีวิตที่อาศัยอยู่ห้องติดกันก็เล่าให้ฟังนะครับว่าปกติตนกับน้องไม่ค่อยได้คุยกันต่างคนต่างทำงานเข้างานเวลาไม่ตรงกันจึงทำให้ไม่ค่อยจะได้เจอกันน้องชายเคยเป็นโรคหัวใจตีบแต่กินยารักษามานานแล้วแต่ไม่ทราบว่าหายหรือยังโดยผู้ตายมักจะเรียกเด็กวัยรุ่นผู้ชายมาปรนนิบัติครับแล้วก็ร่วมหลับนอนอยู่บ่อยๆไปสอบถามนายสุนาคำโคตรอายุ38ปีเพื่อนสนิทที่ไปเที่ยวด้วยกันก็บอกนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตนเองกับผู้เสียชีวิตไปฉลองถูกหวยที่ตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบึงกินเบียร์หมดไปคนละ3ขวด3ขวดมันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วเสียชีวิตได้อย่างไรหลังจากนั้น 22:30 น.ก็แยกย้ายกันกลับห้องค่ะเนื่องจากมีฝนตกลงมาผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเพียงคนเดียวแต่วันนี้ตอนเช้าเนี่ยไม่เห็นผู้เสียชีวิตไปทำงานก็เลยเป็นห่วงละโทรศัพท์ไปหาก็ไม่รับสายเพื่อนที่ทำงานบอกว่าวันนี้ผู้เสียชีวิตหยุดงานแล้วก็ไม่ได้แจ้งบริษัทด้วยนะจึงตัดสินใจลางานออกมาดูเพื่อนสักหน่อยก็พบว่าพอมาถึงห้องเขาเสียชีวิตไปแล้วตอนแรกเนี่ยที่มาเห็นห้องปิดล็อกก็เลยไปตามพี่ข้างห้องให้มาช่วยกันเปิดประตูโดยพี่ที่มาเปิดห้องก็ดึงประตูออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยห้องไม่ได้ล็อกนะเข้าไปดูก็เห็นร่างของผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงตนเองติดใจไงที่ทรัพย์สินของมีค่าของผู้เสียชีวิตอย่างหายไปทั้งหมดหายังไงก็ไม่เจอคือเอาจริงถ้าหากทรัพย์สินไม่หายไปก็จะไม่ติดใจคิดว่าคงเป็นเพราะพักผ่อนน้อยทำงานหนักทำให้วูบหมดสติเพราะผู้เสียชีวิตเคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจตีบมาด้วยที่ผ่านมามักมีเด็กวัยรุ่นเข้ามาหาที่หอพักโดยจะนัดมาร่วมหลับนอนนั่นแหละว่ากันง่ายๆโดยตนก็ไม่รู้ว่าเด็กวัยรุ่นที่มามีนิสัยอย่างไรแล้วก็เป็นใครมาจากไหนครับหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงต้องถามพี่คนนั้นเพราะว่าพี่คนนั้นเขาเป็นคนดึงอ๋อแต่คือไม่ได้งัดไม่ได้เลยแค่ดึงออกเลยแค่ดึงอย่างเดียวอย่างนี้มันก็หลุดออกอ๋อแล้วพอเข้าไปดูสภาพแรกเป็นไงก็นอนคว่ำหน้าใส่ที่นอนนะครับคว่ำหน้าอยู่ขอบเตียงเนี่ยใช่ค่ะถ้าติดใจหนูก็ติดใจตรงที่ว่าทองของแกไม่มีไม่เหลืออยู่นี่แหละครับแต่ถ้าสมมติว่าทองของแกยังอยู่ครบทุกอย่างมันก็ไม่น่าสงสัยอะไรครับอาจจะพักผ่อนน้อยอย่างนี้ใช่ไหมครับครับแต่ถ้าอย่างนี้อาการแบบนี้แล้วของหายหมดทรัพย์สินที่มีค่าคือมันหายก็น่าคิดอยู่นะครับมีแบบถ้ามีก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นแต่แกจะนัดเด็กมาอย่างเนี้ยเด็กผู้ชายใช่ค่ะเขาพาเด็กวัยรุ่นมาบ่อยไหมฮะจากที่รู้ก็บ่อยอยู่นะคะแล้วทำให้เราติดใจด้วยเรื่องนี้ด้วยนะใช่ค่ะครับเพราะว่าเด็กวัยรุ่นที่มาเราก็ไม่รู้ว่าเด็กเป็นยังไงมาแบบไหนคือทุกอย่างเนี่ยมันก็ทำให้สงสัยไปหมดนะคะโดยที่ผ่านมาเพื่อนเองก็มักจะมีวัยรุ่นเนี่ยมาหามาร่วมหลับนอนแล้วอยู่ดีๆกินเบียร์กันเมื่อคืนตื่นเช้ามาเพื่อนตายก็กลัวว่าเอ๊ะหรือว่าเพื่อนจะนัดวัยรุ่นเข้ามาแล้ววัยรุ่นเนี่ยมาทำร้ายเพื่อนจนตายแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของเพื่อนเนี่ยหายไปหรือเปล่าสรุปแล้วไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะทองเนี่ยไม่ได้หายไปไหน อยู่ในกางเกงค่ะอยู่ในกางเกงคนตายนั่นแหละคุณผู้ชมร้อยตำรวจโททศวรรษโพธิสารองสารวัตรสอบสวนสภ.หนองขามเปิดเผยบอกว่าตำรวจไปตรวจสอบแล้วนะ 1. ไม่พบบาดแผลตามร่างกาย 2. ในห้องไม่พบร่องรอยการรื้อค้นและ 3. ค่ะญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อมาหาตำรวจบอกว่าคุณตำรวจพบละสร้อยคอพร้อมกับสร้อยข้อมือแล้วก็แหวนอยู่ในกางเกงยีนของผู้เสียชีวิตค่ะตอนเดินทางมาตรวจสอบก็พบเขานอนเสียชีวิตในขณะคว่ำหน้าอยู่บนเตียงสอบถามญาติญาติเขาไม่ติดใจเรื่องสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะคนเสียชีวิตเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยมีโรคประจำตัวเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบแต่ญาติเขาติดใจในประเด็นที่ว่าของมีค่าหายก็คือพวกสร้อยทองกำไลข้อมือทองแล้วก็แหวนญาติเขาก็บอกว่าหาไม่เจอแต่พอช่วยกันหาดีๆก็พบอยู่ภายในกระเป๋ากางเกงอีกตัวหนึ่งของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ภายในห้องพักดังกล่าวโอเคละค่ะในส่วนของทองคำเนี่ย5 บาทเนี่ยยังอยู่ครบนะแต่สาเหตุการเสียชีวิต
ก็คงต้องไปชันสูตรพลิกศพกันต่อไปว่าสรุปแล้วเนี่ยเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปติดตามความคืบหน้าคดีที่สลดหดหู่จริงๆนะคะปู่แท้ๆคลั่งเมายาจับหลานสาวของตัวเองวัยแค่6ขวบอะค่ะโยนทิ้งน้ำจนน้องเสียชีวิตนะคะตำรวจไปจับกุมตัวปู่ยังให้การไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพราะมันเมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องนะยังไม่สั่งเมาเลยแต่ยอมรับว่าแต่ละวันเสพยาบ้าตอนเช้าวันละ2เม็ดแล้วเคยขู่ด้วยขู่ภรรยาบอกถ้ายังไม่กลับมาจากกทม.มาอยู่ด้วยกันที่นี่นะจะฆ่าหลานทิ้งค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของเพื่อนบ้านมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเราก็นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทะเลาะกันและทะเลาะกันมีปัญหามานานจบที่ยิงกันตายนะคะ2ศพเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปทุมธานีคุณผู้ชมดูเถอะคือมันต้องแค้นมันต้องทะเลาะกันขนาดไหนถึงฆ่ากันตายได้ขนาดนี้นะคะ5โมงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมตำรวจรับแจ้งเหตุยิงกันมีคนตาย2ศพนะคะภายในซอยวัดตลาดใต้3ตำบลบางขยงอำเภอเมืองปทุมธานีที่เกิดเหตุหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ล่ะค่ะไปเจอศพผู้ชายกับผู้หญิงเสียชีวิตในสภาพคล่อมมอเตอร์ไซค์ CBR สีดำเนี่ยเราเบอร์เอาไว้เพราะศพเนี่ยคาอยู่ที่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละตรวจสอบเอกสารภายในตัวทราบชื่อผู้ตายคือนายณรงค์วิทย์อายุ45ปีขณะที่ผู้หญิงชื่อว่าชาดาอายุ54ปีนะคะสภาพศพคือมีบาดแผลถูกยิงตามจุดสำคัญในร่างกายกระสุนเนี่ยเกินพื้นไปหมดคุณผู้ชมหมายถึงปลอกกระสุนนะตกอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะไปสอบสวนก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสิทธิโชคอายุ32ปีสาเหตุก็ทราบมาว่าบ้านของผู้เสียชีวิตกับบ้านของผู้ก่อเหตุที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันก็มีปัญหากันแล้วปัญหาเนี่ยคือมีกันเรื้อรังมานานแสนนานแล้วนะคะพี่สาวของมือปืนผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้น้องชายมีปัญหาทะเลาะกับผู้เสียชีวิตทั้งสองรายด่าทอกันรุนแรงเลยแต่ก็แยกย้ายกันไปกระทั่งมาช่วงเย็นวันนี้น้องก็นั่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงคู่กรณีด่าทอกระทบกระทั่งก็คือเหมือนกันแหนะกันแหนแล้วหลังจากนั้นก็ยังมาด่าที่หน้าบ้านอีกน้องชายเลยคว้าปืนไปก่อเหตุก็คือคว้าปืนไปยิงทั้งคู่ตายเลยนะคะคือเขาบอกว่าถ้าน้องชายดูข่าวอยู่เนี่ยนะนี่พี่สาวบอกมอบตัวเถอะลองฟังดูค่ะก็น่าจะเพราะว่าเขามาถึงเขาเหมือนด่าแขวะบ้านเราใช่แต่ต้องเข้าใจแหละเข้าใจแล้วว่ามันอารมณ์ร้อนแต่วันนี้เรารู้ไหมว่ามันเหตุอะไรก็เหตุจากเมื่อวานไงพอทะเลาะเมื่อวานแล้วอ๋อแล้ววันนี้เขาก็เลยมาดักรอได้มีการพูดคุยอะไรกันไหมหนูอันนี้หนูไม่รู้เพราะว่าหนูทำงานแต่เมื่อวานอะทะเลาะกันอยู่ก่อนแล้วคนที่ยิงเป็นน้องชายเราใช่เรื่องนี้มันมีมานานแล้วถ้าน้องอยากดูอยู่หน่อยอยากบอกอะไรน้องไหมให้กลับมาอย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองอย่าให้กลับยังไงก็แบบจะมีแม่แล้วก็พี่แล้วก็เพื่อนรออยู่กลับมานะมาปัญหาที่เป็นต้นตอนะคะทราบว่าเป็นเรื่องแมวคุณผู้ชมต้นตอของปัญหาที่ทะเลาะเบาะแว้งจนมายิงกันตายเนี่ยมาจากแมวค่ะบ้านผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวหลายตัวพอเพื่อนบ้านแล้วก็บ้านผู้ก่อเหตุให้อาหารแมวก็กลายเป็นว่าเจ้าของบ้านมาต่อว่าทำนองว่ามาอ่อยแมวบ้านเขาหมายถึงจะไปขโมยแมวบ้านเขาอะคุณผู้ชมคือความจริงเนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็เอ็นดูแมวเอาอาหารไปให้แต่เจ้าของบ้านบอกว่ามาอ่อยแมวมาขโมยแมวเขาทำไมแต่บอกตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าคนตายเขาก็พูดไม่ได้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลอีกฝั่งนึงแล้วก็ยังมีปัญหาอีกหลายๆเรื่องที่สะสมกันมาจนทำให้นายสิทธิโชคเนี่ยขาดสติบันดาลโทสะก่อเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะบ้านหลังนี้สาเหตุมาจากอะไรเรื่องอะไรก็เรื่องแมวมั่งแมวเขาเลี้ยงไว้เยอะทางนี้เขาก็สงสารแมวทางบ้านนั้นก็ไม่อยู่แมวทางนั้นก็มาขอกินทางนี้แต่ทางนี้เขาก็พี่บ้านนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรกับใครเขาก็จะเป็นคนอ่อนๆพ่อเขาก็แม่เขาก็จะเป็นคนนิ่มๆอ่อนๆกันหมดเขาเห็นแมวมาเขาก็เทให้กินวันนั้นมาก็ด่าว่าอ่อยแมวเหมือนประมาณว่าอยากได้แมวเขาไว้หรออะไรประมาณนี้ทางนี้เขาก็สงสารเห็นเจ้าของบ้านไม่อยู่ทีนี้ทางนี้ก็หาว่าอ่อยแมวเขา
อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ละค่ะฝั่งคนตายเนี่ยเขาตายไปทั้งคู่นะทั้งผัวทั้งเมียเราก็ไม่สามารถจะไปรับรู้ข้อมูลจากฝั่งของเขาได้เรื่องแบบนี้มันก็ต้องฟังความทั้งสองด้านหลังจากนี้ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับนายสิทธิโชคผู้ก่อเหตุจะได้ไปสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเราไปติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอายุ6ขวบหรือว่าน้องอเจ้าที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้ผมเล่าย้อนนิดเดียวคือตอนกลางวันเนี่ยเด็กหญิงอายุ6ขวบเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้านญาติๆก็ออกตามหาคือถ้าเราดูอายุ6ขวบเนี่ยเด็กก็เดินเหินไปไหนมาไหนได้อยู่แล้วใช่ค่ะทีนี้ก็ไปเจอร่องรอยแล้วก็เบาะแสต่างๆไปสงสัยว่าที่บ่อน้ำบริเวณด้านหลังของหมู่บ้านน่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่น้องเนี่ยเดินมาถึงแต่ตอนนั้นยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเดินมาคนเดียวหรือว่าเดินมากับใครประกอบกับปู่แท้ๆของเด็กก็หายตัวไปด้วยไม่รู้ว่าไปพร้อมกันปู่เป็นฆาตกรหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้คนใกล้ตัวบางครั้งก็อันตรายที่สุดญาติญาติคนในหมู่บ้านตัดสินใจเลยจะได้รู้กันไปกระโดดลงน้ำเลยครับงมกันนานหลายนาทีคือบ่อน้ำมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไปเจอร่างของน้องจมน้ำจริงๆนะครับหลังจากนั้นข่าวเมื่อวานเนี่ยเร็วมากตำรวจก็เอาตัวผู้ต้องสงสัยมากที่สุดก็คือปู่นี่แหละ มาทำการสอบปากคำนะครับสอบปากคำปู่ก็ให้การแบบเบลอๆเหมือนกับเป็นคนเสพยาบ้าเหมือนกับสติไม่ดีแต่ให้การปฏิเสธนะว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าแต่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังต่อสู้กับผู้ชายอีก3คนอยู่ในบ่อน้ำชาย3คนพยายามแย่งชิงน้องอเจ้าหลานสุทธิรักษ์เนี่ยไปจากอ้อมกอดปู่ก็พยายามที่จะดึงกลับมาแต่สุดท้ายสู้กันไม่ไหวน้องอเจ้าก็เลยจมบ่อน้ำเสียชีวิตคุณผู้ชมคิดว่าปู่เนี่ยเพี้ยนหรือติดยาบ้าหรือพูดจาไม่รู้เรื่องคือถ้าพูดจาแบบนี้ก็หมายความว่าตนเองไม่ได้ฆ่านะครับโดยไปต่อสู้กับผู้ชาย3คนเนี่ยปู่คนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือนายอินอายุ50ปีตำรวจสภ.โป่งไฮอำเภอเซกาคุมตัวไปที่ห้องขังยืนยันนะฮะว่ามีสภาพเบลอคล้ายกับคนเมายาให้การวกไปวนมาชาวบ้านบอกนะครับว่าแม่ของน้องเนี่ยปัจจุบันทำงานอยู่กทม.ส่วนพ่อก็ติดคุกอยู่ในเรือนจำโชคชะตาของเด็กหญิง6ขวบก็น่าสงสารอยู่แล้วนะครับเด็กก็เลยอยู่ในความดูแลของนายอินเพราะว่าเป็นปู่แท้ๆชาวบ้านบอกว่าตอนเช้าเนี่ยไม่เจอเด็กกับปู่ก็เลยออกกันตามหาแล้วก็แจ้งเด็กหายคือเป็นห่วงทั้งปู่แล้วก็เด็กกันแหละครับหลังจากนั้นก็ไปสอบถามกับนายอินซึ่งบอกกลับไปกลับมาก็เริ่มสงสัยว่าพากันเริ่มออกตามหาตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนตอนเย็นไปพบร่องรอยอยู่บุงชัยวานหนองน้ำหลังหมู่บ้านบ้านหนองตีนเผือกก็เลยช่วยกันงมหาร่างของน้องจนเจอเป็นศพแล้วครับแพร่ของน้องอยู่ไสอยู่กรุงเทพเป็นลูกของผู้ก่อเหตุเป็นลูกไผ่โอ้เป็นลูกไผ่แล้วพ่อของของเด็กนี่ยืนในเรือนจำจ้ะเคยสงสัยมีห้อยยางลูกไผ่จะขากลับมีห้อยขึ้นมาก็เลยแจ้งความเพิ่นไปซ้ําเพิ่นไปสอบสวนเบื้องพิรุธของปู่ก่อนที่เว้ากลับไปกลับมาหน่อยก็ว่ารถพลิกอัพหน่อยก็ว่ารถเก๋งหน่อยก็ว่ามอเตอร์ไซค์จ้ะหน่อยก็ว่าเขาตีแล้วก็เอาบางท่านย่างเอาร้านไปน้อยก็ว่าเพราะสอบไปทำมาหาเบื้องห้อยจีโยมี่ก็ว่าเขาไฟฟ้าช็อตจ้าก็เลยว่าสงสัยอันนี้ผู้กองยุหันคนได้ว่าผู้จักแล้วหาแต่คนมาหาหรอจ้าก็เลยพากันออกมาตามหาชุดบูคนนี่ช่วยพากันออกมามุ่งหาอย่างประมาณล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดบึงกาฬนะครับควบคุมตัวนายอินมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับคือนี่ขนาดผ่านไปเป็นวันๆแล้วนะครับเจ้าตัวยังให้การวกไปวนมาบอกว่ามีคนโทรศัพท์ให้พาหลานไปหาหนองน้ำจุดเกิดเหตุแล้วก็พาหลานลอยน้ำลงไปในสระไปแย่งชิงหลานกับผู้ชายอีก3คนจนสู้ไม่ไหวแล้วก็พยายามดึงหลานเข้ามาหาตัวเองจนเห็นหลานจมน้ำลงไปต่อหน้าต่อตาแต่ยอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยเสพยาบ้านี้ทุกเช้าก่อนเกิดเหตุก็เสพไป2เม็ดเช้าละ2เม็ดลองฟังดูฮะว่ามันนี่คือความรู้กับปัญหาที่เห็นยังคือต้องเอาน้ําเป็นตัวประกันนะแต่ผมมันว่าครูน่ะขายหีคือครูน่ะคือว่าเออขายหีขายน้ําขายแบบไหนทําว่านี้บ่แบ่งท่านครูแล้วบ่ได้ว่าขายหีขายหีน่ะห่อยผมปากพ่อผมสิห่อไปให้พ่อพี่สิเสียบ่
สิบก้อนนานอ่ะจะมีย่างมือสับสองเม็ดแล้วก้อนพอเสพปั๊บเหรอมีเหี้ยงบ่มันจะมีมันจะมีมันในหัวนี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าอีหลีนะก็คือถ้าฆ่าขออนุญาตนะเขาบอกว่าเขาปาดคอไปแล้วไม่ต้องพามาที่หนองน้ำจุดเกิดเหตุต่อสู้กับผู้ชาย3คนจริงๆตำรวจไม่เชื่อคำให้การของนายอินนะครับเนื่องจากไปได้เบาะแสใหม่ครับเจ้าตัวเคยมีปากเสียงกับภรรยาหลายครั้งแล้วเวลาทะเลาะกับเมียก็จะใช้หลานเป็นเครื่องมือโดยจะขู่ภรรยาว่าหากไม่กลับมาจากกรุงเทพจะฆ่าหลานทิ้งเห็นไหมฮะมันมีที่มาที่ไปเคยพูดกับเมียว่าจะฆ่าหลานทิ้งล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บริเวณบ้านของนายเจริญชัยอายุ53ปีซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของน้องอ้อเจ้าซึ่งเป็นพี่ชายของย่าซึ่งญาติๆกำลังช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยศพของน้องอ้อเจ้าอยู่ระหว่างการส่งชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นทางครอบครัวเนี่ยไปเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้าบ้านให้กับนักข่าวดูเลยดูคลิปให้เห็นกับตาเลยเพราะคลิปมันโกหกไม่ได้หลังจากที่นายอินพาน้องอ้อเจ้าไปทิ้งที่น้ำซึ่งในคลิปก็พบนะครับว่าหลังเกิดเหตุนายอินได้ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มากับชาวบ้านจอดที่หน้าบ้านแล้วก็เดินเข้ามานั่งมีอาการปกติเลยพร้อมกับบอกญาติๆของน้องอ้อเจ้าว่าให้โทรศัพท์เรียกตำรวจมาจับตนเองได้เลยแล้วก็โต้เถียงสอบถามกันไปกันมาว่านายอินเนี่ยพาน้องอ้อเจ้าไปไว้ที่ไหนหลังจากนั้นก็โทรศัพท์หานางลำพึงอภัยศิลาอายุ50ปีผู้เป็นย่าว่าให้ไปแจ้งตำรวจมาจับได้เลยและในช่วงหนึ่งก็บอกอีกนะครับว่าให้บอกกับตำรวจมาจับได้เลยเพราะตนเองนี่แหละเพิ่งฆ่าน้องอ้อเจ้าอ้าววันนั้นก็พูดอย่างนึง มาวันนี้ก็พูดอย่างนึงไอ้ยังไงลองฟังดูฮะไปยังมามันสีขาโตครับลูกห้องนี้มันเหมือนขึ้นแล้วพี่เจ้าไปยังมานี่มันแต่หัวเว้นพร้อมก็ได้เนี่ยเขามาอยู่เพื่อนรับได้นี่ล่ะเขาต้องไปแจ้งควบจับไปแจ้งมาจับเลยไปยังมาวันนี้เขาไล่มามาถึงพระธาก็เลยพาไอ้เจ้าหนีมันขาดอยู่บ่ดีหน่อยแต่ไม่กูก็บ่ขาหลานกูชื่อเสียงนะเดือนแรกเขาบอกไผ่พระนางชายอยู่หนียายพึ่งนั่นแต่ว่าโง่มากว่าเขาสิแจ้งพวกจับมาจับไปยังมานี่เงินดูดินี่บัตรเบิร์ดที่ยังดูดินี่อะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมครับพอตำรวจได้เบาะแสวงจรปิดสำคัญก็เลยนำตัวนางลำพึงเมียของนายอินผู้ต้องหานี่แหละครับหรือว่ามีศักดิ์เป็นย่าของน้องอ้อเจ้ามาสอบถามเพื่อหาแรงจูงใจว่าทำไมนายอินถึงก่อเหตุฆ่าหลานสาวของตนเองนางลำพึงบอกกันนะครับว่านายอินมีอาชีพขับรถแบ็คโฮกรีดยางพาราเมื่อก่อนอาศัยด้วยกันแต่พักหลังนายอินเสพยาบ้าทุกวันตนสังเกตอาการมานานแล้วว่าไม่เหมือนเดิมบางครั้งหลอนยาตนจึงตัดสินใจหนีไปทำงานที่กรุงเทพให้นายอินดูแลน้องอ้อเจ้าพร้อมกับพี่ชายแล้วก็ญาติญาติหลายครั้งที่นายอินโทรศัพท์ไปหาตนแล้วก็ไม่รับสายเพราะไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตทำให้อินเนี่ยไม่พอใจโทรศัพท์ไปข่มขู่ตลอดบอกว่าหากไม่กลับมาที่บ้านนะจะฆ่าหลานแล้วก็ฆ่าตัวเองตายไปพร้อมกันซึ่งก็จะขู่แบบนี้บ่อยจนตนเองเนี่ยได้ยินจนชินแล้วก็ไม่คิดว่านายอินจะกล้าทำถึงขนาดนี้ยอมรับว่านายอินเนี่ยเสพยาบ้าติดต่อกันมา4ปีและพฤติกรรมก็เลยเปลี่ยนไปจากคนไม่กินเหล้าเมายาก็เปลี่ยนไปบางครั้งพูดจานิดเดียวก็ไม่เข้าหูก็อารมณ์เสียโมโหแล้วก็โวยวายครับคู่ดูขนาดจนว่ามันแบบสิ้นหูแล้วแม่นก็เลยว่าครูว่าจะมาบ่นี่จะมาหรือจังใดนี่แบบใดนี่จะมาบ่หรือจะมาเอาศพจิปาดข้อตายทั้งพ่อทั้งลูกได้นี่เพิ่นจะมาแบบนี้ประจําอือว่าจะความกันลูกจะเจออะไรเม็ดบ่บ่เคยเห็นศพแต่ว่านิสัยเปลี่ยนไปบ่บ่เคยเว้าก็บ่เห็นนําแต่ว่าแบบพฤติกรรมนี่นะเปลี่ยนไปแต่มาแบบเฮาเว้าหน่อยๆคือผิดหูหลายสูบยาประมาณ4ปีแล้วติ
ย่าคิดมาคิดว่าล้ำขาแล้วสูบม่านม่านตามที่จะมั่นสองคนกับหลานน้องขณะที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานทั้งเสื้อผ้าของนายอินที่ใช้ก่อเหตุโทรศัพท์มือถือและพยานแวดล้อมเบื้องต้นนำพยานมาสอบสวนแล้ว2ปากส่วนนายอินก็ถูกคุมขังอยู่ที่ห้องขังสภ.ปงไฮโดยนายวรพันธ์ชำนิยันปลัดจังหวัดบึงกาฬแล้วก็รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่ประชุมเร่งติดตามความคืบหน้าของคดีส่วนวันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วนะครับนายอินยังพูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะครับพูดกลับไปกลับมาเหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมีคนไปพบศพนักท่องเที่ยวค่ะลักษณะเนี่ยเหมือนกับน่าจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งไว้ที่หาดกะรนจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายวันนี้ร้อยตำรวจเอกพีรวัตรยอดต่อรองสารวัตรสอบสวนสภ.กะรนจังหวัดภูเก็ตนะคะได้รับแจ้งว่าพบร่างนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาตินอนเสียชีวิตภายในคลองน้ำใกล้บริเวณรูปปั้นพญานาคหน้าหาดกะรนที่ตำบลกะรนก็เลยมาตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุมีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมุงดูกันอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้โพลิสไลน์กันพื้นที่เกิดเหตุไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปนะคะประสานไปที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเข้ามาตรวจสอบในจุดเกิดเหตุสภาพศพของนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติก็คือไม่สวมเสื้อใส่กางเกงสีน้ำเงินนอนหงายอยู่ภายในแอ่งน้ำบริเวณแขนซ้ายแล้วก็ขามีบาดแผลค่ะข้างศพผู้ตายพบกระเป๋าเอกสารสีดำวางอยู่ตำรวจไปตรวจสอบพบพาสปอร์ตระบุชื่อว่าอิเลียออลอฟนะคะอายุ27ปีสัญชาติรัสเซียแล้วก็ยังไปพบเอกสารพาสปอร์ตของหญิงสาวชาติเดียวกันมีบัตรต่างๆอีกภายในกระเป๋าค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์นิติเวชร่วมกันชันสูตรพลิกศพบาดแผลเนี่ยก็จะมีที่บริเวณตามีรอยช้ำข้างกกหูด้านซ้ายก็มีรอยช้ำนะคะแขนทั้งซ้ายและขวาเป็นรอยกรีดถึงกระดูกโดนเส้นเลือดใหญ่ทั้งสองข้างซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตแล้วที่ขาซ้ายก็มีบาดแผลใต้คางมีรอยฟกช้ำมีรอยช้ำในปากมีรอยช้ำที่เบ้าตาแล้วก็ลูกกระเดือกเหมือนโดนของแข็งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงนะคะผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณเอนามสมมุติซึ่งเป็นพนักงานร้านนวดแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มาเจอศพเล่าให้ฟังบอกได้ยินเหมือนเสียงคนตะโกนบอกว่ามีคนตายมีคนตายก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วก็ไปเจอศพจริงๆอยู่ในคลองไม่เคยเห็นหน้าชายชาวต่างชาติคนนี้มาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะได้เห็นเลือดเห็นอะไรบ้างไหมคนตะโกนมาบอกว่ามีศพคนตายก็เลยพากันข้ามทางไปเดินไปยืนดูก็เห็นสภาพศพนอนอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วก็เดินกลับมาตัวค่ะก็มีแค่นี้นอกนั้นก็เขาก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่มาได้เห็นเลือดเห็นอะไรบ้างไหมในที่เกิดเหตุก็กลับมากลับมาทำงานต่อครับเคยเห็นหน้าเคยเห็นหน้ามาก่อนบ้างไหมไม่ค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดดังกล่าวแล้วก็ประสานแต่ละสภ.นะคะว่ามีการแจ้งคนหายเอาไว้บ้างหรือไม่ไปหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วเดี๋ยวจะรายงานไปที่สถานทูตรัสเซียก่อนมอบศพให้ทางมูลนิธินำไปชันสูตรที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตจะได้หาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะข่าวคนข่าวค่ำคืนนี้นะคะจะมาไขคำตอบว่าการที่เรามีพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมันทำให้ทุกอย่างในบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเมืองไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเป็นเพราะอะไรไปวิเคราะห์กับคุณนลินแล้วก็คุณวราวิทย์ในข่าวคนข่าวค่ำคืนนี้นะคะส่วนเนชั่นทันข่าวค่ำวันนี้คุณยุคนดิฉันรัฐพิพันธ์พร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ